สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมศิโรจน์คล้ามไพบูลย์รายการตาสว่างทางเพจ Voice TV YouTube Voice TV 13:30 น.นะครับวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าผมถือกาแฟอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นกาแฟโอเวอร์วิวแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมลองเพ่งมองให้ดีๆนะครับจะเห็นว่ามันมีควันพวยพุ่งออกมาจากแก้วนะครับแล้วสิ่งที่อยู่ในควันถ้าท่านเป็นคอกาแฟท่านก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านได้กินกาแฟโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกาแฟสดซึ่งมีควันพวยพุ่งอยู่เนี่ยนะฮะมันจะค่อยๆเนี่ยผมทำนิ้วให้ท่านดูท่านจะได้มองตามนิ้วผมแล้วท่านผู้ชมจะเห็นควันมันมาแบบนี้นะครับอันนั้นก็คือกลิ่นอโรมาของกาแฟนะครับหรือว่าความหอมของกาแฟที่มันมาจากความสดของกาแฟที่ผสมกับน้ำร้อนซึ่งถูกที่ถูกเวลาแล้วมันก็จะออกมาเป็นควันแบบนี้นะครับถูกที่ถูกเวลาด้วยถูกที่ถูกเวลาครับคือความอร่อยของกาแฟเนี่ยมันต้องมาจากเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับน้ำร้อนที่ได้อารมณ์ไม่น้ำร้อนไม่ใช่น้ำร้อนได้อารมณ์นะครับน้ำร้อนที่ได้ที่นะครับแล้วการผสมของน้ำร้อนกับของเมล็ดกาแฟและระยะเวลานะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินกาแฟสดแล้วคุณมีทั้งเมล็ดกาแฟที่ดีนะครับและคุณมีทั้งน้ำร้อนที่ได้ที่และไทมิ่งที่เหมาะเจาะคุณก็จะได้กาแฟที่ดีแล้วคุณก็จะได้กลิ่นหอมของกาแฟนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะเห็นควันอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าแต่เนื่องจากผมเห็นแล้วผมรู้ว่าเป็นควันของกาแฟที่หอมผมก็จะพัดให้มันเข้ามาที่จมูกผมแล้วผมก็จะดมความหอมของกาแฟมีสคริปต์เลยนี่พูดด้วยรสชาติจริงๆนะมีไหมครับดูครับอย่าดูถูกครับคือ3เรื่องอย่าดูถูกกัน1อย่าดูถูกว่ารายการผมมีสคริปต์นะครับ2อย่าดูถูกว่ารายการผมเนี่ยเป็นความเห็นเพราะรายการผมเน้นข้อมูล3อย่าดูถูกว่าผมให้ข้อมูลเท็จถ้าพูดกันอย่างเงี้ยชกกันเลยดีกว่าขนาดขายของยังไม่มีสคริปต์ขายของยังไม่มีสคริปต์ไม่มีครับเผื่อคนคิดมากมึงหลบอยู่มุมนี้หรือเปล่าเอาให้จบนะครับตัดปัญหาการขายของมีไหมครับไม่มีครับนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีแต่ว่ามันมาจากความอร่อยของกาแฟจริงๆนะครับนั้นกาแฟที่แนะนำเมื่อกี้นี่เป็นกาแฟโอเวอร์วิวนะครับซึ่งก็กลิ่นหอมหวนรสชาติยวนใจนะครับยิ่งได้การผสมกันของน้ำร้อนหรือวัตถุดิบที่ดีเนี่ยก็จะยิ่งอร่อยมากขึ้นนะครับ02-114-8114นะครับรวมทั้งเว็บไซต์ voicv.co.th นะครับทำของเล่นหมดแล้วนะฮะเล่นหมดเลยวะเรียบร้อยเขาสาทำมาดีเละแล้วเละเลยขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้มันมีกาแฟโอวิลซึ่งเป็นของประจำที่เราขายแต่วันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่อันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่นี่คืออะไรนะครับช่องแนะนำหน่อยครับโอ้โหสบู่เหลวนะครับเป็นสบู่เหลว3กลิ่นนะครับ Killing Germ Softly นะครับฆ่าเชื้อแบบอ่อนละมุนนะครับฆ่าเชื้อแบบอ่อนละมุนไม่ใช่ฆ่าเชื้อที่มันไม่แข็งแรงนะครับแต่ว่าฆ่าเชื้อแบบที่มันไม่กระทบผิวพรรณนะครับบางอย่างฆ่าเชื้อเนี่ยโอ้โหเราแบบทาแล้วเราแสบถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็ฆ่าเชื้อด้วยแต่เดี๋ยวเราแสบไปด้วยอย่างนี้ไม่ไหวนะครับเอาสบู่ไปฟอกหน้าฟอกจักระแร้อย่างนี้นะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียตามจักระแร้แต่เสร็จแล้วจักระแร้เป็นผื่นอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการฆ่าเชื้อแบบละมุนนะครับ Killing Germ Softly Antibacterial Liquid Soap นะครับสบู่ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยนะครับเป็น Rubbing With Care นะครับก็คือถูขัดเนี่ยนะครับด้วยความละมุนนะครับอ่อนโยนนะครับซึ่งเหมาะกับผิวพรรณนะครับบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาตัวไม่สะอาดต้องถูแรงๆนะครับแต่ถูแรงๆแล้วเนี่ยมันแสบนะครับแต่ถ้าเราถูเบาๆเนี่ยนะครับมันไม่แสบมันละมุนแล้วมันมีความเพลินคือท่านผู้ชมลองนึกอย่างเงี้ยเวลาท่านผู้ชมอาบน้ำเนี่ยนะครับถ้าท่านลูบตัวเองเบาๆเนี่ยท่านเพลินไหมมันเพลินแต่ถ้าท่านพูดแรงๆเนี่ยสิ่งที่ท่านจะเห็นคือมันคือขี้ไคร้แล้วท่านก็จะรู้ว่าตัวเราสกปรกแค่ไหนแล้วบางทีมันไม่สะอาดนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาผมถูตัวแรงๆเนี่ยมันมีขี้ไคร้ออกมาเยอะแล้วเรานึกว่ามันสะอาดแต่จริงๆมันไม่สะอาดแต่ถ้าเราถูอย่างเบาๆนุ่มนวลเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ Rubbing With Care นะครับมันสะอาดนะครับแล้วตัวนี้นะครับ Lighting Up Your Skin นะครับก็ใช้แล้วผิวพรรณสดชื่นสดใสนะครับคนไทยเราก็จะเชื่อแบบนี้ว่าถ้าเราใช้สบู่ที่มันถูกสุขภาพของเราเนี่ยนะครับผิวพรรณนะครับก็จะสดใสเปล่งประกายคือผมก็ไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่ายังไงนะครับแต่ว่าในภาษาที่โฆษณากันในภาษาที่เขาใช้ในสื่อก็คืออย่างเงี้ยใช้แล้วผิวพรรณมันสดใสนะครับประกายกระจ่างใสเปล่งประกายกระจ่างใสแต่ว่าไอ้ความกระจ่างใสแต่ละคนมันจะคิดกันถึงขนาดไหนเนี่ยบางทีเราก็ต้องเอ๊ะมันจะใสเหมือนกับแบบอะไรอะมรกตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำกันนะครับทีนี้3ตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของ Voice TV ซึ่งไม่มีคนบอกผมว่าราคาเท่าไหร่ใช่ครับนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้คืออะไรนะฮะน้ำปลาน้ำปลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงโทรศัพท์ตัวเองก่อนมันขึ้นมาโอเคนะครับอันนี้เป็นน้ำปลาของ Voice TV นะครับก็เป็นน้ำปลาต้มสุกปรุงรสนะครับ 90% น้ำตาล 7% นะครับโมโนโซเดียมกลูตาเมต 3% นะครับสามารถใช้เป็นวัตถุดิบต่างๆได้ตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของ Voice TV นะครับซึ่งก็น่าใช้นะครับเหมาะสำหรับการเอามากินนะครับ
เมื่อกี้โฆษณาสบู่เหลวนะครับตอนนี้เป็นน้ำปลานะครับแต่ว่าน้ำปลาตัวนี้หอมจริงๆคือหอมจนอย่างนี้แล้วกันครับผมเนี่ยปกติเป็นคนไม่ได้ถนัดกินน้ำปลาแต่ต้องเล่าเหตุผลให้ฟังว่าไม่ถนัดเพราะอะไรสมัยผมเป็นเด็กๆผมไปค่ายนะครับตอนนั้นเนี่ยคนที่พาผมไปค่ายตอนนั้นผมเด็กๆเลยเนี่ยคือปริญญาเทวานรมิตรกุลนะครับแล้วก็สมชายปีชาศิลปกุลแล้วก็พฤกษ์เถาทวินซึ่งตอนนี้ก็เป็นอาจารย์แก่กันไปหมดแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เป็นรุ่นพี่ผมนี่นะครับผมนี่เป็นรุ่นน้องของคนพวกนี้นะครับพาผมไปนะครับแล้วก็ตอนนั้นเราไปค่ายแถวๆบ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านดอนดูน่าจะอยู่แถวๆบุรีรัมย์ซึ่งบุรีรัมย์เมื่อ40ปีก่อนเนี่ยไม่ใช่แบบตอนนี้นะครับแล้วผมไปเนี่ยผมก็เดินอยู่กับชาวบ้านทุกวันเช้าตื่นมาก็ไปบ้านชาวบ้านนะครับทักพ่อใหญ่ทักแม่ใหญ่มีความสุขนะครับเย็นคนอื่นเขานอนตามที่ที่ให้นักศึกษานอนผมก็นอนตามบ้านชาวบ้านที่เมื่อไปนอนตามบ้านชาวบ้านทุกวันเนี่ยก็ต้องกินปลาแล้วเมื่อกินปลาเนี่ยผมก็ประเดิมการเข้าวงการปลาครั้งแรกด้วยการเจอหายปลาซึ่งหนอนพึบเลยนะครับเลยทำให้เราหวาดผวาตั้งแต่นั้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆสร้างสมทักษะในการกินแต่ผมว่าท่านผู้ชมทุกคนก็คงจะมีประสบการณ์แบบนี้ว่าพอเจอครั้งแรกเนี่ยเปิดตัวในวงการปลาครั้งแรกตอน40ปีที่แล้วแล้วเราเป็นเด็กกรุงเทพเด็กเซ็นทรัลเบียนใช่ไหมครับไปถึงจกเข้าไปในหายปุ๊บหนอนมาเลยอึ้งแต่รักชาวบ้านกินนะครับแล้วพ่อใหญ่แม่ใหญ่บอกว่าสิรอดกินเป็นไงอร่อยครับแล้วก็กระดกเล่าตามแล้วรีบกินอย่างรวดเร็วแต่ว่าน้ำปลาร้าตัวนี้หอมจริงหอมจนเมื่อวานผมเห็นตอนเขาถ่ายโฆษณากันเนี่ยผมยังชะโงกหน้าไปแล้วถามว่ามันคือกลิ่นอะไรทำไมมันหอมอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย Voice TV เนี่ยทำน้ำปลาร้าออกมาแล้วนะครับผมยังไม่รู้ราคาแต่ว่าเอามาแนะนำกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Voice TV นะครับ02-11481น้ำปลาร้านี่ไม่ได้เอาไว้ถูตัวนะครับเอาไว้กินนะครับแล้วมันอร่อยมากๆด้วยนะครับก็พูดไปพูดมาจะเอาน้ำปลาร้าไปถูตัวแล้วเอาสบู่ไปกินเอาน้ำปลาร้าไปถูตัวแล้วก็เอาสบู่ไปกินนะครับแต่มันอร่อยมากๆนะครับแล้วก็ได้กลิ่นแล้วก็อยากกินนะครับคือได้กลิ่นแล้วเนี่ยอยากกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วพูดตรงๆแล้วก็คิดว่าวันไหนเขามีโอกาสให้ชิมเนี่ยก็จะชิมนะครับจริงๆคุยเรื่องอาหารอีสานเนี่ยผมก็มีเรื่องอยากจะเล่าถึงความเปิ่นของตัวเองท่านผู้ชมฟังนิดนึงขณะที่กำลังแชร์คลิปไปช่องทางอื่นมีครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นผมเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะครับผมเนี่ยตอนเรียนจบก็คือผมเนี่ยเป็นคนชอบเรื่องชาวบ้านชอบเรื่องชนบทอะไรมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วคนก็มักจะเชิญผมไปพูดต่างๆตั้งแต่ประมาณตอนผมเรียนจบปริญญาตรีแล้วเพราะว่าตอนผมเป็นนักศึกษาผมก็มีบทบาทในการพูดนู่นพูดนี่เรื่อยๆเนี่ยนะครับเทียบกับคนอื่นในรุ่นเดียวกันก็ถือว่าค่อนข้างมากนะครับทีนี้พอเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นผมทำงานอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วก็มีคนเชิญผมไปพูดที่นึงนะครับที่จังหวัดสุรินทร์อันนี้จำได้เลยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งนะครับตั้งชื่อผมไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าคือมูลที่ครูทิมบุญอิ่งนะครับครูทิมบุญอิ่งเนี่ยก็เป็นครูที่ทำเรื่องคนชนบทนะครับชาวนาอีสานยากจนแล้วผมเข้าใจว่าคือแกต้องตายชื่อแกถึงเป็นมูลนิธิแต่ผมจำไม่ได้ว่าแกตายด้วยโรคปกติหรือว่าถูกผู้มีอำนาจหรือว่าถูกคนกลั่นแกล้งเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับแล้วก็มันเกิดเรื่องไอ้ไข่น้ำปลานะครับเราไปถึงก็หิวแล้วก็มูลนิธิครูทิมเนี่ยเขาตังค์ไม่ค่อยเยอะผมจำได้เพราะว่าผมไปเนี่ยนะครับจำได้เลยเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งนานผมยังไม่ลืมเลยนะฮะไปกินข้าวกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนที่ครูทิมเขาให้ทุนเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยอยู่ประมาณ100กว่าคนนะครับกินข้าวตักข้าวไปเนี่ยนะครับมีแต่ผักล้วนๆเลยผักกะหล่ำอย่างเดียวเลยไม่มีเนื้อเลยผมก็เลยถามโอ๊ยทำไมมันไม่มีแต่ถามนี่ไม่ใช่เพราะจะกินเนื้อนะครับแต่แค่สงสัยว่าทำไมมันไม่มีเนื้อเลยแล้วเด็กเขากินอะไรกันนะครับพี่คนนึงผมจำได้เลยว่าแกชื่อป้าต้อยนะครับแกเป็นครูแต่คนชอบเรียกแกว่าป้าต้อยเพราะแกดูป้านะครับจริงๆแกก็ไม่ป้านะครับแต่คนชอบเรียกแกว่าคือคนไทยเนี่ยพอเห็นใครดูแบบทรงป้าจะเรียกเขาว่าป้าหมดเนี่ยนะครับผมก็ถามพี่ที่ชื่อป้าต้อยว่าทำไมมันรถมันไม่มีเนื้อสัตว์เลยแล้วเด็กเขากินอะไรกันนะครับเขาบอกคำตอบหนึ่งมาแล้วผมจำไม่ลืมจนถึงบัดนี้เลยนะครับนั่นก็คือเขาบอกอย่างนี้ว่าโรงเรียนเราเนี่ยงบมันน้อยนะครับได้งบอาหารเด็กเนี่ยเด็กมีสัก80คนหรือ100คนเนี่ยงบค่าอาหารเด็กที่รัฐจัดให้ตอนนั้นเนี่ยก็คือพอซื้อไก่ได้แค่มื้อละตัวหรือ2ตัวเต็มที่สำหรับเด็ก80คนโอ้ผมฟังแล้วเหตุการณ์นั้นผมไม่เคยลืมจนถึงบัดนี้เลยนะครับว่าคือเราเรียนเซนคาเบียนใช่ไหมครับมันก็วิถีชีวิตเด็กเซนคาเบียนมันก็อีกแบบนึงนะครับปินพานิชพักประวิตรวงสุวรรณปิเดยธรเทวกุลชีวิตมันเป็นแบบนั้นนะครับสุภชัยพานิชพักสุรยุทธ์จุลานนท์นะครับส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่เด็กเซนไม่ได้รวยทุกคนนะคนที่ไม่ได้รวยเลยก็มีนะครับผมมีเพื่อนคนนึงพ่อแม่เนี่ยขายเปิดร้านชำอยู่ปากคลองตลาดนะครับแล้วเป็นคนที่ถูกคนอื่นที่เป็นลูกคนรวยลูกผู้พิพากษาลูกทหารในโรงเรียนบูลลี่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับนี่ก็ผมก็ไม่ลืมเลยนะแบบเฮ้ยลูกผู้พิพากษาลูก
พลเอกหลานพลเอกท่านหนึ่งซึ่งโด่งดังเป็นผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับบุลลี่เพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งพ่อเป็นคนขายของชำอยู่ในปากคลองตลาดว่ามึงไอ้ลูกเจ๊กปากคลองตลาดเพราะฉะนั้นเด็กเซนไม่ได้รวยทุกคนนะครับแต่ว่าความไม่ได้รวยทุกคนเนี่ยมันก็จะมีชนชั้นมีอะไรค่อนข้างเยอะลักษณะของการบุลลี่มันก็มีแต่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการแบบอย่างเงี้ยคือเราก็มาจากโรงเรียนแบบนี้แล้วพอไปเห็นอย่างเงี้ยมันก็เฮ้ยสังคมไทยมันมีความเหลื่อมล้ำจริงๆนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำปลาคือตรงนี้ก็คือว่าพอกลางวันเนี่ยนะครับผมก็เจอผัดผักนะครับแล้วก็ไก่หนึ่งตัวสำหรับเด็ก80คนนะครับผมตัวโตผมก็กินไม่อิ่มแล้วพอตอนเย็นเนี่ยนะครับพวกเพื่อนที่เป็น NGO อะไรหลายๆคนเนี่ยนะครับพอรู้ผมไปก็พาไปกินข้าวผมเนี่ยเป็นคนชอบกินเนื้อย่างนะครับไปถึงเขาก็คือคนพวกนี้เขาชอบกินเหล้าแล้วพอกินเหล้าเขาก็สั่งเนื้อย่างมาผมก็เล็งแล้วกลางวันเราเจอไก่หนึ่งตัวสำหรับเด็ก80วันนี้เนื้อย่างมากูจะกินเนื้อย่างให้เต็มที่แก้แค้นหยิบขึ้นมาเล็งชิ้นใหญ่ที่สุดแล้วมันมืดปึ๊บจิ้มเข้าปากเป็นไงครับดิบครับ เจอเนื้อดิบครับมันคงเป็นสิ่งที่อานนท์นำพาเขาเรียกว่าซอยจุทุกวันนี้ครับชิ้นที่หนึ่งดิบแต่ว่าเราต้องโชว์ว่าเราแมนทำเป็นไม่รู้สึกอะไรออกมาไม่ได้เคี้ยวแล้วก็กินเหล้ากืนเหล้าก็นิดเดียวแต่ว่ามันต้องมีอะไรให้มันลงคอหลังจากนั้นคือเราไม่รู้ว่าแถวนั้นเขากินเนื้อดิบกันเมื่อก่อนเราก็ซ่าๆนะครับสงสัยชิ้นแรกมันไม่ดีนะครับคราวนี้เล็งเลยเอาชิ้นนี้แหละจิ้มอีกชิ้นแรกไม่ดีชิ้นนี้เอาชิ้นใหญ่ๆมันต้องสุกมันต้องอร่อยชิ้นแรกเราคงแบบโดนชิ้นที่มันไม่สุกปึ๊กเข้าปากหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมก็เลยต้องเอาพวกนั่นนะฮะที่เขากลั่นกันเองเนี่ยมากินกันนะครับอันนี้เหตุการณ์ก่อนที่จะมีกฎหมายคุมเหล้าอะไรนะครับเป็นการเล่าชีวิตให้ฟังนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยต้องยอมแพ้ถามป้าต้อยที่แกเป็นครูว่าป้าต้อยครับแถวนี้เขามีไข่เจียวกินกันไหมครับนะครับนี่ก็เล่าเกิดให้ฟังนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะกลับมาสู่เรื่องน้ำปลาคือวันนี้ Voice TV มีน้ำปลาแล้วนะครับแล้วก็มันหอมนะครับมันอร่อยมันน่ากินจนผมซึ่งมีความหลังแบบนั้นเนี่ยนะครับเลิกคิดแล้วนะครับแล้วก็ลบความทรงจำแบบนั้นไปนะครับแล้วก็49 บาทนะครับน้ำปลาตัวนี้นะครับเดี๋ยวคงมีช่องทางสั่งซื้อก็021148114นะครับแล้วก็เพจ voicetv.co.th นะครับสำหรับบูแผ่นตาสว่างนะครับก็ถุงละ65 กรัม49 บาทนะครับซื้อ5 แถม 1นะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นอย่างเงี้ยอยู่นะครับซื้อ5 แถม 1021148114นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ voicetv.co.th เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็ทักทายท่านผู้ชมด้วยเรื่องของVoice TV กันก่อนนะครับแล้วก็ได้ฉวยโอกาสเล่าเรื่องของตัวเองซึ่งก็เป็นความน่ารำคาญของคนที่พออายุมากขึ้นจะเริ่มเล่าความหลังนะครับแต่เป็นความหลังที่ผมก็อยากจะเล่าท่านผู้ชมฟังว่าหลายคนก็อยากรู้ว่าผมเป็นคนแบบไหนความเป็นมายังไงผมก็จะเล่าเรื่องพวกนี้ครับว่าบางทีบางคนเห็นว่าทำไมผมแบบนั่งแต่รถเมล์ตลอดเวลาไปแต่โรงพยาบาลรัฐตลอดเวลาเพราะว่าแบ็คกราวด์มันเป็นแบบนี้มาครับผมก็เป็นคนที่มีความสุขกับการได้อยู่แบบคนส่วนใหญ่ว่าเขาอยู่กันยังไงนะครับมันก็ทำให้เราเห็นว่าปัญหาของประเทศเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็อะไรบ้างในประเทศเราที่มันควรปรับปรุงนะครับอย่างเช่นพอผมเห็นเรื่องอาหารเด็กอย่างเงี้ยนะครับมันก็อยู่กับผมมาจนถึงอายุขนาดนี้ผมก็ไม่ลืมว่าเฮ้ยประเทศเรามันมีปัญหาแบบนี้จริงๆนะโอกาสทางการศึกษาไม่เท่ากันนอกจากโอกาสทางการศึกษาไม่เท่ากันแม้กระทั่งโอกาสกินอาหารกลางวันมันก็ไม่เท่ากันมันก็คือสังคมที่มันมีความเหลื่อมล้ำถ้าท่านผู้ชมดูเนี่ยในรายการต่างๆผมเนี่ยผมก็จะมีประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำนี่ก็จะเป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว่ามันมีความอ่อนไหวสำหรับผมเป็นพิเศษนะครับเล่าให้ฟังกันแบบนี้นะครับสำหรับเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะครับแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เดือดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับพิธีกรร่วมก็คือคุณมุทิตาเชื้อช่างไม่ใช่นะครับคือคุณโชคนะครับคือคุณโชคนะครับโชคซึ่งมีฉายาว่าโชคอะไรนะครับโชคโยกเก่งทำไมถึงเป็นโชคโยกเก่งอะครับเป็นคนลามกอะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะโยกเก่งคืออะไรครับโยกเก่งเป็นไอแบบเล่นฟุตบอลตอนเด็กโยกอะไรครับพริ้วพริ้วไหวอ๋อพริ้วไหวเหมือนสายน้ำใช่แต่ว่าให้มันคล้องจองกับชื่อไงอ๋อไม่ใช่โยกโยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะครับโยกเก่งนะครับเล่นฟุตบอลเก่งใช่แต่ผมไม่เคยเห็นโชคเตะฟุตบอลเลยนะครับผ่าหัวเข่าหลังๆไม่ค่อยเล่นครับเล่นบอลเก่งเขาดีอันนี้จริงเหรอครับผ่าโอเควันนี้โชคยกเก่งมานะครับวันนี้ข่าวเด็ดๆที่โชคคิดว่าเราควรจะมาคุยท่านผู้ชมฟังเนี่ยมีข่าวอะไรบ้างครับมีเรื่องที่กกต.เนี่ยถูกศาลตัดสินนะสั่งให้จ่ายเงินคืนคุณสุรพลสุรพลครับครับสุรพลก็อีกอันนึงเนี่ยครับเป็นเรื่องของคุณจุลีพรขอโทรศัพท์หน่อยครับโทรศัพท์อาจารย์อันนี้มีเบอร์โทรศัพท์คุณสุรพลโอเคนะครับคุณจุลีพรจุลีพรจากพี่แลมโบ
นะครับก็เรื่องใหญ่เนี่ยวันนี้มีอยู่2เรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คงจะบาดหัวใจแฟนคลับพรรคเพื่อไทยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งบาดหัวใจแฟนคลับพรรคก้าวไกลนะครับหรือว่าแฟนคลับพรรคอนาคตใหม่พอสมควรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทั้ง2พรรคแฟนคลับไม่ค่อยตีกันแต่พอถึงปี64ของแอชชอบขยันด่ากันนะครับซึ่งต้องย้ำว่าไม่เยอะนะครับคนที่ขยันด่าแฟนคลับอีกพรรคนึงเนี่ยจริงๆไม่เยอะคนส่วนใหญ่เขาคิดว่าเป็นพวกเดียวกันแต่จะมีบางกลุ่มที่ชอบเพื่อไทยแล้วด่าก้าวไกลบางกลุ่มชอบก้าวไกลด่าเพื่อไทยซึ่งมันไม่เยอะนะครับคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นแต่ว่ามันก็ทำให้บรรยากาศมันไม่เป็นอย่างที่เคยเป็นนะครับแซะกันไปแซะกันมาเนี่ยนะครับคือคนชอบแซะก็มีแต่ผมนี่ไม่ชอบนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ทั้งแฟนคลับเพื่อไทยและแฟนคลับอนาคตใหม่เนี่ยเห็นตรงกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของคุณศรีนวลนะครับซึ่งเป็นส.ส.ระดับตำนานนะครับแล้วเป็นส.ส.ระดับตำนานที่ณวันแรกที่แกได้เข้าสภาเนี่ยคนชมแกหมดเลยนะครับได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือคำว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศยุคนี้มันก็มาตรฐานมันก็ต่ำลงไม่ใช่หมายถึงตัวคุณศรีนวล นะครับหมายถึงคะแนนครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยต้องเป็นแบบระดับหนึ่งล้านขึ้นคุณชวนคุณบรรหารอะไรต่างๆนานานะครับแต่กติกาเลือกตั้งหลังๆมันเปลี่ยนจนแบบโอกาสที่จะมีส.ส.ระดับหนึ่งล้านขึ้นไปเนี่ยน้อยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคุณชวนเลือกตั้งที่ต่างเนี่ยหนึ่งล้านเสียงขึ้นไปบรรหารศิลปะอาชาเนี่ยหนึ่งล้านขึ้นไปนะครับเพราะบารมีเนี่ยสูงแต่พอมายุคคุณศรีนวลยุคอะไรพวกนี้คะแนนไม่ค่อยเห็นส.ส.ได้1ล้านแล้วนะครับแล้วคุณศรีนวลก็ได้เข้าสภาเพราะว่ามันมีคนไปร้องกับกกต.เชียงใหม่นะครับว่าคุณสุรพลนะครับซึ่งเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งของส.ส.เพื่อไทยเนี่ยนะครับมีเรื่องของการใช้เงินนะครับก็2,000 บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นเรื่องของการไปทำบุญกับพระนะครับตลกมากเลยแล้วก็กกต.ก็บอกว่าเนี่ยมันมีคนร้องว่าการไปทำบุญกับพระเนี่ยเข้าข่ายติดสินบนนะครับเข้าข่ายใช้เงินในการจูงใจให้คนเลือกตั้งคุณสุรพลแกก็สู้มาตลอดว่าผมไม่ได้ไปจ้างให้พระหาเสียงให้ผมไปทำบุญทำบุญวันเกิดด้วยทำบุญวันเกิดนะครับแล้วไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข่าวนะครับแล้วพระก็ไม่ได้พูดอะไรพระก็ไปก็สวดมนต์นะครับแล้วก็คงจะมีการอุทิศส่วนกุศลนะครับกรวดน้ำให้บรรพบุรุษอะไรก็อย่างนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลยแต่บรรยากาศตอนการเลือกตั้งปี62เนี่ยท่านผู้ชมคงจำได้ว่าเป็นบรรยากาศที่เอายังไงก็ได้ให้เพื่อไทยไม่ชนะเลือกตั้งไงนะครับคุณหญิงสุดารัตน์ตอนนั้นยังอยู่เพื่อไทยตอนนี้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์ตอนนี้ไปหาเสียงทหารก็ประกบตลอดนะครับไปไหนก็มีทหารล้อมหน้าล้อมหลังตลอดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็โดนเหมือนกันนะครับธนาธรก็โดนเหมือนกันโดนกันหมดทุกคนนะครับมันเป็นบรรยากาศของการยังไงก็ไม่เพื่อไทยชนะเลือกตั้งนะครับคุณสุรพลเนี่ยก็คงจะซวยนะครับในจังหวะนั้นมีเรื่องนะครับคนก็ไปร้องเรียนนะครับกกต.เนี่ยก็ตัดสิทธิ์นะครับบอกว่าคุณสุรพลเนี่ยพฤติกรรมอย่างเงี้ยมีปัญหานะครับแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับเป็นการตัดสิทธิ์คุณสุรพลตามสิ่งที่เรียกว่าใบส้มนะครับซึ่งใบส้มเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากรัฐธรรมนูญ60ซึ่งคนวิจารณ์กันเยอะตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วว่ามันจะเปิดโอกาสให้กกต.ใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับนั่นก็คือในอดีตมันจะมีแค่ใบแดงกับใบเหลืองนะครับแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการศาลต่างๆนานาแต่พอเป็นยุครัฐธรรมนูญ60มันมีเรื่องของการให้ใบส้มนะครับใบส้มเนี่ยมันไม่ต้องผ่านศาลมันเป็นเรื่องที่กกต.ดูหลักฐานต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ใบส้มก่อนได้เลยแล้วเมื่อให้ใบส้มเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ผลการเลือกตั้งก็เป็นโมฆะไปอย่างเงี้ยคุณสุรพลก็เจอใบส้มไปนะครับจริงๆแล้วมัน6มันคันหูวะไม่รู้เป็นไรสงสัยไม่ได้ใช้สบู่ตัวนี้วะคันหูไม่รู้เป็นอะไรไงคันหูไม่รู้มาปั่นก็ไม่หายต้องไปหาจ้าคันหูซึ่งตอนนี้ชื่อเขาคือจ้าอะไรนะจ้าอาสยามไม่ใช่แล้วมั้ยเขายังเป็นจ้าอาสยามอยู่มั้ยจ้าอะไรไม่รู้จ้าคงมณีจ้าคงมณีนงพณีโอเคไม่ได้จ้าอาสยามแล้วนะแปลว่าข้อมูลเราก็เก่างั้นคันหูแล้วก็คันหูคันตรงนี้นิดหน่อยเนี่ยนะครับอาจจะลืมทาแป้งเนี่ยนะครับต้องใช้ตัวนี้นะครับ Rubbing With Care นะครับผมก็อยากจะสาธิตการใช้ด้วยการให้โชคมา Rubbing หรือว่ามาถูให้ผมนะครับแต่ผมรู้แล้วโชคมาคันตาทำไมวะผมก็อยากให้โชคมาช่วยถูให้ผมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมเกรงใจแฟนโชคนะครับแล้วผมคิดว่ามันจะทำให้รายการเราเนี่ยมีปัญหาทางกฎหมายนะครับคือความอุจารทัศนะอุจารนะครับจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่ทำขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแนะนำอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คุณสุรพลก็โดนสอยเรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็มีคดีกันนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับก็ผมก็ได้รับไลน์ข้อความนึงมานะครับเป็นไลน์ของทนายของคุณสุรพลนะครับผมจำชื่อน้องเขาไม่ได้แล้วเพราะทนายคุณสุรพลเนี่ยมี2-3คนแล้ว
ผมบอกให้เลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในวงการข่าวนะครับถ้าเกิดมีทีมของคุณสุรพลส.ส.เชียงใหม่ติดต่อคุณไปว่าอยากให้ข้อมูลเนี่ยคุณคุยเลยนะเพราะทนายสุรพลเนี่ยนะขนาดผมเป็นผู้ชายผมรู้เฮ้ยทีมน้องทีมนี้มันหล่อทั้งทีมนะครับไม่รู้เป็นเพราะว่าคุณสุรพลแกหล่อแล้วแกพ้นมนทินไปทั้งหมดแล้วหรือเปล่านะครับลูกน้องแกก็เลยทีมทนายของแกก็เลยกลายเป็นรอมันหมดทั้งทีมเลยนะก็น้องก็ส่งไลน์มาว่าเนี่ยอาจารย์ศิโรจน์ครับท่านสุรพลเนี่ยนะครับศาลตัดสินแล้วนะครับว่ากกต.เนี่ยมีความผิดเอ้ยไม่ใช่มีความผิดกกต.นะครับต้องชดใช้ค่าเสียหายกับท่านสุรพลนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น70ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นศาลจังหวัดฮ่อนะครับเป็นเรื่องของการเยียวยาความเสียหายต่างๆนานาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับกกต.ก็มีการวินิจฉัยเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับว่ามันมีปัญหายังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวันที่ผมคิดว่ามันก็ทำให้เราเห็นปัญหาของกติกาของรัฐธรรมนูญ2560นะครับว่าการมีสิ่งที่เรียกว่าใบส้มนะครับการมีสิ่งที่เรียกว่าการให้อำนาจกับกกต.นะครับในการวินิจฉัยเนี่ยฮะขออ่านหน่อยแล้วกันนะครับนี่คือน้องปกป้องนี่นะฮะเนี่ยส่งมาในเมื่อคืนนี่นะฮะว่าตอนนี้เราได้ร่างอ๋อโอเคนะครับคือคุณสุรพลฟ้องกกต.ละเมิดเนื่องจากใบส้มชนะกกต.ศาลมีคำสั่งให้กกต.ชดใช้เงิน64ล้านนะครับผมจะส่งคำพิพากษาศาลให้อันนี้เป็นคำพิพากษานะครับที่ส่งมานะครับขออนุญาตดูนิดนึงคำพิพากษาก็จำเลยที่1คือคุณโจทย์นะครับคือคุณสุรพลนะครับจำเลยคือคุณอิทธิพลบุญประคองธวัชชัยฉัตรชัยประกรณ์นะครับเมธาศิลาพันธ์ก็คือทีมกกต.เป็นส่วนใหญ่นะครับโจทย์คือคุณสุรพลนะครับแล้วก็มีคำพิพากษาซึ่งก็ค่อนข้างละเอียดนะครับในเรื่องของการบริจาคเงินนะครับแล้วศาลวินิจฉัยไว้ว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ผู้ชมฟังบางส่วนแล้วกันว่าคำวินิจฉัยของศาลที่สำคัญคือยังไงนะครับจะได้รู้กันว่าเขาตัดสินตรงไหนกันนะครับแต่เนื่องจากคำพิพากษาหลายหน้านะครับขอดูอย่างชัดๆนิดนึงนะครับสั้นๆนี่คือวินิจฉัยว่ากกต.เนี่ยไม่ได้ให้ความเป็นธรรมรวบรัดแล้วก็เร่งรีบโอเคไม่ได้ไต่ตองวินิจฉัยอย่างรอบคอบโอ้นี่ก็แรงนะคือศาลวินิจฉัยว่ากกต.เร่งรีบรวบรัดแต่กกต.ทำอำนาจเหมือนศาลในการตัดสิทธิ์คนเพราะอันนี้แรงจริงแล้วความเสียหายที่ตามมากับคนหนึ่งนี้เนอะแล้วก็ยิ่งตอกย้ำว่าเพราะฉะนั้นไม่ควรให้กกต.มีอำนาจในการให้ใบส้มเพราะกกต.มั่วได้คือเคสนี้คือศาลบอกว่ากกต.มั่วแต่กกต.ดันมีอำนาจเหมือนศาลเร่งรีบรวบรัดนะครับก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในเรื่องคดีเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะมีฟ้องอาญากับกกต.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกกต.นะครับคุณจะโดนฟ้องอาญาแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะมีการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเนี่ยนะครับคำพิพากษาก็หลายหน้านะครับกกต.ใช้อำนาจโดยมิชอบไม่ได้กันกรองสำนวนโอ้อันนี้แรงนะกกต.ใช้อำนาจโดยมิชอบไม่ได้กันกรองสำนวนเชื่อแต่คำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่เมื่อเทียบกับกรณีอื่นที่ยังมีการรับรองก่อนแล้วค่อยให้ใบเหลืองที่หลังเช่นกรณีคุณกรุงหรือกรณีที่ลำปางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับคือกกต.ใช้อำนาจโดยมิชอบอันนี้ผิด157ได้ครับนะครับไม่ได้กันกรองสำนวนนะครับอาจจะโดนเรื่องการพิจารณาคดีโดยไม่เป็นธรรมได้นะครับแล้วเชื่อแต่คำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ซึ่งผมว่าย้อนไปเนี่ยผมจำได้ว่ากกต.กรุงเทพก็ยืนยันแบบนี้ว่าก็ตัดสินไปตามคำให้การของเจ้าหน้าที่นะครับทีนี้คำให้การของเจ้าหน้าที่มันควรจะเป็นมูลเหตุในการตัดสินคนว่าผิดได้หรือเปล่าคำตอบคือมันไม่ควรจะเป็นเพราะคำให้การของเจ้าหน้าที่มันผิดได้ครับหรือว่ามันไม่ได้พูดถึงเขตนี้นะครับสมมติมีคนไปยัดเงินให้กกต.ระดับท้องถิ่นในเขตใดเขตหนึ่งให้เล่นงานฝ่ายตรงข้ามอย่างเงี้ยถ้ากกต.ส่วนกลางเชื่อแต่คำแนะนำของกกต.เจ้าหน้าที่มันก็ตายดีครับมันต้องฟังหลายฝ่ายนะครับมันต้องฟังหลายฝ่ายเพราะฉะนั้นคุณสุรพลนะครับก็ค่อยๆพ้นลอยมนทินไปนะครับแล้วก็แฟนคลับเพื่อไทยก็คงจะดีใจนะครับเพราะว่าเลือกตั้งรอบหน้านะครับคุณสุรพลก็คงจะกลับมายึดพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับแฟนคลับอนาคตใหม่แฟนคลับก้าวไกลก็คงจะดีใจเหมือนกันนะครับที่ในสุดแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่คุณศรีนวลจะเข้าสภารอบหน้าก็คงจะริบหรี่ลงไปเต็มทีนะครับต่อให้คุณศรีนวลจะไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วก็พยายามจะสร้างผลงานยังไงก็ตามแต่ว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันยากนะครับมันยากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวที่ผมคิดว่าก็แสดงความยินดีกับคุณสุรพลด้วยนะครับที่ได้รับความเป็นธรรมกลับมาแล้วก็ต้องย้ำว่าระยะเวลาจาก62จนถึง65นั้นเป็นระยะเวลาที่นานเกินไปสำหรับคนในพื้นที่นั้นนะครับที่จะเสียผู้แทนที่ควรจะได้เข้าสภานะครับแล้วก็กลายเป็นได้ผู้แทนซึ่งได้เข้าสภาบนคำสัญญาชุดหนึ่งแต่เมื่อเข้าสภาไปแล้วเอาความศรัทธาของประชาชนที่ให้ตัวเองเพราะส้มหล่น
ไปยกให้กับพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้ศรัทธานะครับในแง่ความเป็นส.ส.เนี่ยนะครับคุณไม่มีสิทธิ์จะเอาคะแนนที่ประชาชนให้คุณนะครับเพราะเขาต้องการเลือกฝ่ายรัฐฝ่ายค้านไปยกให้รัฐบาลนะครับในแง่ส.ส.คุณทำไม่ได้ในแง่ความเป็นคนคุณทำไม่ได้นะครับคุณจะอ้างว่าในแง่กฎหมายคุณย้ายได้ยังไงก็ตามแต่ในแง่ความเป็นคนคุณทำไม่ได้ครับคุณรู้อยู่แก่ใจว่าประชาชนที่เขาลงคะแนนให้คุณเนี่ยเขาลงเพราะคุณสุรพลถูกตัดสิทธิ์แล้วเขาก็เลยไปลงให้คุณศรีนวลซึ่งตอนนั้นอยู่อนาคตใหม่อยู่กับธนาธรเขาเชื่อแบบนั้นว่าเป็นพวกเดียวกันแต่หลังจากนั้นคุณศรีนวลย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด่าอนาคตใหม่ด่าธนาธรอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านี่ก็คือปัญหาของรัฐมนูลปี2560นะครับที่เรามีกกต.ซึ่งมีอำนาจในการให้ใบส้มนะครับทำตัวเป็นศาลได้นะครับแล้วก็ตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรมในกรณีคุณสุรพลนะครับฟังแต่เจ้าหน้าที่อันนี้ตามคำวินิจฉัยของศาลซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าต่อไปนี้นะครับในการสู้คดีเนี่ยกกต.จะสู้กลับยังไงเพราะยังเป็นแค่ศาลชั้นต้นอยู่กกต.คงต้องสู้กลับนะครับแล้วคดีแบบนี้ก็คงใช้เวลานานขนาดศาลชั้นต้นเนี่ยยังผ่านมาตั้ง3ปีกำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วเนี่ยคุณสุรพลถึงค่อยๆได้ความเป็นธรรมกลับคืนมาแต่ก็ยังไม่ 100% ต้องไปสู้ที่ศาลอาญาอีกต้องไปสู้ที่ศาลฎีกาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับคุณสุรพลนะครับที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครมีอีกประเด็นนึงคืออาจารย์สมชัยเนี่ยเขาตั้งคำถามว่าไอ้70ล้านเนี่ยใครเป็นคนจ่ายก็ต้องเป็นเงินภาษีประชาชนอีกใช่ใช่นี่คือความเสียหายที่ตามมาก็ถ้าเป็นมาตรฐานที่ชอบพูดกันก็คืองั้นก็ต้องเอาเงินกกต.จ่ายแล้วกกต.ต้องไปเอาผิดกับคนพวกนี้ซึ่งกกต.ก็ควรจะเอาผิดกับคนพวกนี้นะครับไม่ใช่ว่าประชาชนต้องเป็นคนจ่ายแต่ว่ายังไงกกต.ต้องจ่ายก่อนจะอ้างว่าเมื่อประชาชนต้องจ่ายสุรพลต้องไม่เอาเนี่ยไม่ได้นะครับต้องแยกเรื่องกันกกต.ต้องจ่ายแล้วกกต.ต้องไปเอาผิดกับคนเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินผิดของคุณสุรพลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่อง157เนี่ยมันจะตามมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นชัดแล้วว่ารัฐธรรมนูญ60มีปัญหาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ใบส้มนะครับหรือว่าการใช้อำนาจของกกต.ซึ่งศาลตัดสินนะครับว่าละหลวมเร่อร่านะครับเร่อร่าศาลไม่พูดผมพูดเองนะครับแล้วก็ฟังแต่เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นมากเกินไปนะครับไม่ได้นะครับใน Facebook มีท่านผู้ชมคนนึงบอกว่าใบส้มต้องเป็นธรรมอันนี้พี่ตาบอกผมว่าอย่ามีใบส้มเลยดีกว่าครับเพราะว่าพอมีใบส้มเนี่ยมันเหมือนอำนาจมาอยู่ในกกต.มากเกินไปนะครับแล้วก็คืออย่างน้อยพอเข้าศาลบางคนอาจจะไม่ชอบศาลนะครับในยุคนี้คนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับศาลหลายเรื่องอย่างเมื่อวานนี้มีเรื่องของน้องตะวันอย่างเงี้ยศาลถอนประกันเข้าคุกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าผมว่าศาลก็ยังมีโอกาสจะกันกรองตัวเองมากกว่ากกต.นะครับแล้วกรณีนี้ผมรู้สึกว่าใบส้มมันไม่ควรจะมีเลยตั้งแต่ต้นนะครับก็เดี๋ยวโทรคุยกับคุณสุรพลไหมได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวลองโทรหาเดี๋ยวผมลองโทรหาแกดูครับแต่ไม่รู้แกจะรับหรือเปล่าเพราะว่ารายการผมนี่ไม่เคยนัดใครไม่มีนัดแขกนะครับนึกถึงใครปุ๊บโทรหาปั๊บจนผมเริ่มกลัวอีกหน่อยจะโทรไปหาใครเนี่ยจะไม่มีคนโทรแล้วนะฮะเดี๋ยวโทรหาแกก่อนนะครับเพราะว่าคุณสุรพลเนี่ยก็แกเป็นคนดีนะครับแล้วผมก็รักแกนะครับจริงๆพวกเพื่อไทยเชียงใหม่พวกก้าวไกลเชียงใหม่เนี่ยผมรักแทบทุกคนเลยนะครับสว.ก้องอะไรนี่ก็คิดถึงแกตอนนู้นนะครับกุ้งเกิ้งอะไรพวกนี้นะครับจริงๆอยากให้กลับไปสู่บรรยากาศแบบ62เหมือนแบบเมื่อก่อนนะครับคือไม่ต้องมาทะเลาะนู่นทะเลาะนี่กันนะครับยังไงเราก็คนรักประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับสามัคคีกันเนี่ยประยุทธ์มันยังเอามันไม่ลงเลยไปทะเลาะกันมากมันจะไปสู้มันได้ยังไงนะครับแต่ว่าพูดไปยุคนี้เดี๋ยวโดนหาว่าเป็นสลิ่มเฟส3ไม่พูดดีกว่านะครับแต่ผมยังย้ำว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยต่อให้สามัคคีกันเนี่ยยังค้นประยุทธ์ไม่ชัวร์เลยว่าจะได้นะครับเพราะขนาดคุณสามัคคีกันเนี่ยคุณยังเอาเค้าไม่ลงเค้ายังตั้งรัฐบาลแทนคุณเนี่ยถ้าคุณแตกความสามัคคีกันเนี่ยคุณด่าประยุทธ์ไปเถอะครับแต่เขาอยู่ยาวแน่นอนเดี๋ยวโทรหาคุณสุรพลดูนะครับว่าแกว่าไงนะครับเดี๋ยวลองโทรดูต่อลำโพงแล้วเนาะลองครับมันยังไม่รับนะครับเพราะว่าไม่ได้นัดไว้ก่อนนะครับอาจจะกินข้าวอยู่ด้วยเพราะว่าผมบ่ายสองคงกินข้าวเสร็จแล้วเนอะจันยังไม่ต่อนี่นะยังไม่ต่อใช่ไหมต้องต่อลำโพงก่อนใช่ไหมต้องใส่เครื่องไหนวะเดี๋ยวผมจัดให้แล้วถ้าต่อแล้วไม่รู้โชคถัดกันเองแล้วกันอันนี้ไม่ใช่เครื่องที่โชคโทรประจำนะอันนี้เครื่องเบอร์ผมนะเดี๋ยวผมจะต้องเชื่อมต่อกันนี้อ๋อโอเคงั้นให้ท่านผู้ชมคุณสุรพลยังไม่รับสายนะครับอาจจะกินข้าวกันอยู่นะครับหรือว่าอาจจะแสดงความยินดีคุณตาลบอกว่าเนวินฝากพูดถึงศรีนวลครับว่ามันจบแล้วครับนายส่วนใหญ่ก็แสดงความยินดีกับคุณสุรพลนะครับแล้วก็บอกว่ากกต.จะยิ่งนะครับโอ้อันนี้อ่านไม่ได้อ่านแล้วเดี๋ยวโดนอีกคดีนึงนะครับ
ใน Facebook กันบ้างนะครับเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้เป็นใน Facebook เดี๋ยวไปดูใน YouTube กันบ้างดีกว่านะครับว่าความเห็นต่อเรื่องคุณสุรพลเป็นยังไงกันนะครับต่อไม่ได้นะโชคนะใช่มั้ยมันต่อบูทเพราะเครื่องนี้ไม่เคยต่อกับบลูทูธด้วยไงงั้นให้ทีมงานต่อไปก่อนนะครับแล้วก็รอดูว่าคุณสุรพลจะโทรกลับมาไหมนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของคุณสุรพลนะครับที่หลังจากนี้นะครับก็ต้องไปลุ้นกันว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับซึ่งก็คงอีกประมาณปี65ไปปลายหรือเต็มที่ก็66เนี่ยนะครับคนฮอดนะครับหัวใจยังคงอยู่กับคุณสุรพลอยู่หรือเปล่านะครับยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่หรือเปล่าหรือจะไปอยู่กับอนาคตใหม่ซึ่งคราวที่แล้วคุณศรีนวลได้ไปอนาคตใหม่รอบหน้าก็จะยากหน่อยในพื้นที่นี้อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ว่าพอมีเรื่องคุณศรีนวลเนี่ยอนาคตใหม่หรือก้าวไกลในพื้นที่นั้นจะซวยเพราะว่าคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วเลือกไปเกิดมันไปยกคะแนนให้อีกฝั่งนึงอีกรัฐบาลนึงเนี่ยจะทำยังไงอันนี้จะเป็นความซวยของก้าวไกลนะครับที่จะไปลงในพื้นที่นี้เพราะว่าคุณศรีนวลเขาเป็นแบบนี้มานะครับก้าวไกลก็คงจะต้องโดนถามแบบนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเหนื่อยแล้วจะแพ้นะครับเหนื่อยแปลว่าทำงานหนักขึ้นนะครับก็มีโอกาสชนะได้นะครับแต่รอบนี้คุณสุรพลมาแล้วเนี่ยนะครับก็ก้าวไกลก็จะเหนื่อยมากขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามีทั้งเรื่องคุณสุรพลด้วยแล้วก็มีทั้งเรื่องของการเชื่อมต่อไปนะครับแล้วรู้สึกว่าเขาจะโทรกลับมาเอาเหรออาจารย์ลองโทรกลับไปโอเคโทรยังวะเออเฮ้ยแกโทรกลับมาแล้วเดี๋ยวก่อนโอเคเดี๋ยวโทรใหม่นี่แหละเนี่ยติดสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่สุรพลนี่ผมศิโรจน์พูดนะครับได้ยินไหมครับนี่ผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นะครับอันนี้ผมใช้อีกเบอร์หนึ่งโทรหาครับครับครับนี่อันนี้ตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นะครับกำลังไลฟ์สดอยู่เลยใช่ใช่ครับจะของรายการอะไรนี่ศิโรจน์ที่ไวท์ทีวีครับผมใช้อีกเบอร์หนึ่งโทรฮะอันนี้ผมใช้เบอร์อีกเบอร์หนึ่งโทรของไวท์ทีวีครับถามเรื่องผลของผลคำตัดสินเมื่อวานหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับได้ยินไหมครับเมื่อวานที่ศาลจังหวัดฮอดครับจังหวัดเชียงใหม่ครับเริ่มตั้งแต่10 นาฬิกาท่านผู้รักษาได้ขึ้นอ่านคำพิพากษาในกรณีที่ของรัฐสุภพลอยู่ตัวก้อนอดีตก็เขาเชียงใหม่เกิดครับที่ชาวบ้านเรียกว่าสสจิราสาเนี่ยครับได้ฟังคำพิพากษาครับดีกว่าสุภพลเกียรติเทพรอนเขาเกียรติแปดจากกกต.นะครับก็ท่านก็ครับก็สงสัยอยู่มุมสัญญาณไม่ดีเนาะสัญญาณไม่ค่อยดีสงสัยต้องไม่ดีหายไปแล้วสงสัยแกลงในพื้นที่นะครับสงสัยลงในพื้นที่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยใหม่นะครับสัญญาณพอดีผมใช้อีกเครื่องนึงโทรนะครับเป็นเครื่องซึ่งไม่เคยใช้โทรนะครับเพราะว่าอีกเครื่องนึงต้องใช้ดูโทรศัพท์อยู่นะครับก็เลยอาจจะสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยได้ยินคร่าวๆนะครับว่าสสสุรพลเนี่ยนะครับในพื้นที่ชาวบ้านเรียกว่าสสจิตอาสานะครับศาลได้ตัดสินไปแล้วนะครับเข้าใจว่าคงจะอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับดังนั้นก็อาจจะเสียงไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องซึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าที่ฮอดนี่ก็คงจะคึกคักนะครับสนุกสนานกันนะครับสำหรับอีกเรื่องนึงเนี่ยครับที่ร้อนแรงนะครับอันนี้ต้องชมเลยว่าเป็นเรื่องที่คุณนิพิษนะครับหรือว่าพี่นิพิษก็ได้นี่นะครับอันนี้เป็นฝีมือแกเลยต้องชมแกนะครับคุณนิพิษหรือพี่นิพิษนี่นะครับบางทีผมก็เรียกคุณบางทีผมก็เรียกพี่นี่นะครับก็เป็นคนเปิดประเด็นนี้ไว้นะครับคุณนิพิษนี่เมื่อก่อนผมก็ชอบแซวแกคือแกไม่ได้เป็นรองหัวหน้าประชาธิปัตย์มานานแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่แกจะไปอยู่พรรคใหม่เวลาแกโพสอะไรเนี่ยคนก็จะบอกว่ารองหัวหน้าประชาธิปัตย์โพสผมก็คันปากยิกๆจะอยากจะพูดว่าแกไม่ได้อยู่แล้วแกไม่ได้เป็นแล้วเพราะว่าอาจารย์จำได้เขาอยู่พรรคอะไรจำชื่อพรรคเขาได้ไหมสร้างอนาคตไทยอ๋อโอเคนี่จำได้แล้วแต่ว่าแกขยันแสดงความเห็นไงใช่ไหมแล้วแกขยันโพสเฟซแล้วพอโพสเฟซเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องที่คนชอบแล้วคนไม่ชอบนะครับพอคนไม่ชอบคนก็จะบอกว่าเนี่ยไอ้รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดจาเลอะเทอะอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้แกก็ออกไปแล้วนะครับไปอยู่พรรคสร้างอนาคตไทยอะไรพวกนี้นะครับแกเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นใน Facebook แกนะครับคือคุณนิพิษเนี่ยต้องชมอย่างหนึ่งว่าในเรื่องของสายตาในการจับผิดคนทางกฎหมายเนี่ยผมว่าแกเป็นคนที่ใช้ได้พอสมควรนะครับเอาพี่สุรพลโทรกลับมาแล้วเดี๋ยวรับหน่อยไหมต้องเชื่อมต่อใหม่อ๋องั้นไม่ต้องแล้วเนาะครับเดี๋ยวผมงั้นบอกแกก่อนนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับพี่สุรพลครับพอดีเมื่อกี้สัญญาณหลุดแล้วเดี๋ยวผมคุยใหม่นะครับเดี๋ยวโทรไปหาตอนเสร็จรายการเป็นรายการอะไรนะเดี๋ยวผมโทรกลับครับเดี๋ยวผมโทรกลับครับสัญญาณไม่ค่อยได้ยินแล้วครับครับโอเคครับสัญญาณไม่ค่อยได้ยินนะครับโอเ
เรียวๆนะเรียวๆนะครับไม่ขัดขวางนะครับแต่ว่าแสดงว่าเรามีคนรักเยอะไงโทรไปหาใครใครก็รับสายนะครับมีคนเดียวที่โทรไปแล้วผมไม่เคยรับสายผมนะครับเขาชื่อแชมป์ฮะครับเขาไม่ค่อยรับสายผมนะครับก็คุยถึงเรื่องไหนแล้ววะนิพิษนิพิษนะครับคุณนิพิษเนี่ยนะครับก็คือแกเนี่ยจับในเรื่องจับผิดคนเนี่ยเก่งมากเลยนะครับแล้วก็คือถ้าแกเป็นตำรวจผมคิดว่าแกคงเป็นเหมือนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยคือเป็นแบบแนวโลนวูฟนะครับแล้วก็แต่โลนวูฟทีไรเนี่ยมักจะเข้าเป้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของตำรวจเนี่ยอย่าไปมีเรื่องพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับถ้าเป็นเรื่องกฎหมายอย่าไปมีเรื่องคุณนิพิษเลยนะครับมันสู้เขายากนะครับความเห็นจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายเนี่ยเขาค่อนข้างจะใช้ได้อยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นกรณีของโชคจำได้แต่ตอนเรื่องภูมิใจไทยเสียบบัตรแทนกันเนี่ยแกก็เป็นคนเล่นใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นคนก็บอกว่าแกเล่นเพราะว่าแค้นฝังหุ่นจากตอนที่แกแพ้ที่พื้นที่แกไงเพราะแกงที่โดนเนี่ยเป็นแกงที่ไปบี้แกมาก่อนจนชนะพวกแกบางคนก็แซวว่านี่เป็นแค้นฝังหุ่นแต่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ตามแต่เนี่ยแกก็มีสมรรถภาพในการเอาคืนทางกฎหมายแล้วแกก็เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องของคุณจุรีพรสินทุพันธ์จุรีพรเนี่ยไม่ใช่จีราพรครับจีราพรเนี่ยอยู่เพื่อไทยจุระทำไมต้องชื่อคล้ายๆกันจุรีพรเนี่ยไม่ได้อยู่เพื่อไทยนะครับตอนนี้ไปอยู่พรรคไหนเราก็ไม่รู้บางคนก็บอกว่าเป็นคนของคุณธรรมนัสไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าในเรื่องตำแหน่งในเรื่องอะไรเนี่ยก็ยังมีตำแหน่งอยู่ส่วนจะเป็นคุณคนของคุณธรรมนัสหรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องดูกันต่อไปในพื้นที่ก็บอกว่าเป็นนะครับก็มีประเด็นเรื่องของคุณกิ๊กนะครับที่เป็นคนเปิดโปงว่าไม่ใช่เป็นคนเปิดโปงนะครับเป็นคนที่คุณแลมโบ้บอกว่าคุณแลมโบ้เขาใช้คำว่าเขาเรียกว่าไอ้กิ๊กเลยใช่ไหมหรือเขาใช้คำว่ากิ๊กนะกิ๊กครับกิ๊กไม่ถึงขั้นไอ้นะครับคุณแลมโบ้บอกว่ากิ๊กเนี่ยนะครับเป็นคนเผยแพร่คลิปเป็นคนอัดคลิปใช่นะครับคลิปซึ่งเป็นที่มาของการทำให้คุณแลมโบ้เนี่ยหลุดจากตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมดแล้วนำมาซึ่งความปั่นป่วนทางการเมืองเช่นพรรคของพลเอกประยุทธ์จะไปยังไงต่อตัวท็อปจะมาหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาขณะที่คุณแรมโบ้มีตำแหน่งในทำเนียบตัวท็อปยังไม่มามาแต่กลุ่มคนสอบตกบนะครับพอตอนนี้คุณแรมโบ้หลุดจากทำเนียบแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือตัวท็อปจะมาไหมสองกลุ่มสอบตกจะยังอยู่ต่อหรือเปล่าเพราะขนาดคุณแรมโบ้ยังไม่รอดแล้วเลยมันปวดไปหมดนะครับต้นเหตุของความปวดก็คือมีเรื่องของคลิปนะครับแล้วคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่คุณแรมโบ้บอกว่าคุณกิ๊กเนี่ยเป็นคนอัดเสียงไว้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณศรีสุวรรณก็เลยเอาคุณกิ๊กเนี่ยไปแจ้งความว่าแกไม่เกี่ยวแปลเป็นคนถูกกล่าวหานะครับโดยคุณแลมโบ้แล้วก็คุณจุรีพรเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นว่าเรื่องคลิปขอเงิน15ล้านเสียงแลกโควต้าหวยเนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองอันนี้ฝั่งคุณศรีสุวรรณกับฝั่งคุณกิ๊กเขาโต้แบบนี้ว่าที่ทางคุณเสกสกลคุณแลมโบ้กับคุณจุรีพรพูดถึงเขาอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เขาไม่เกี่ยวนะครับเขาไม่ได้แกล้งใครแต่สองคนนี้ตั้งหากที่มีเรื่องทางการเมืองแล้วโยนบาปมาให้เขาเพื่อบอกว่าสิ่งที่ตัวเองเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลิป15ล้านการขอเงินแลกโควต้าหวยต่างๆนานานั้นเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งทางการเมืองกันนะครับดังนั้นก็มันเกิดประเด็นงอกขึ้นมาก็คือมีเรื่องของการให้รองเท้านะครับรองเท้านี่กี่คู่นะครับโชค2คู่2คู่ครับเป็นรองเท้ายี่ห้ออะไรครับโชครู้มั้ยกุชชี่ครับโอ้โหแล้วทำไมกิ๊กต้องเอารองเท้าไปให้คุณจุริพรไม่มั่นใจครับอาจารย์แต่ของคุณจุริพรเนี่ย 20,000 ของผู้ชายเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะ 36,000 ผู้ชายเขาให้ใครให้ไม่มั่นใจว่าให้ใครครับแต่ให้2คู่สามีภรรยาครับอ๋อคือใช่ๆให้คุณจุริพร1คู่แล้วให้สามีเธออีก1คู่ให้คุณจุริพร1คู่กับสามีคุณจุริพร1คู่แล้วโลกรู้เพราะว่าคุณจุริพรโพสต์หรือว่าคุณจุริพรเล่าหรือยังไงนะฮะไม่เขาเป็นคนเล่าครับเขาเป็นคนเล่าแถลงไงว่าเขาได้รองเท้าอ๋อเขาแถลงว่าเขาได้รองเท้าแล้วคุณนิพิษน่าจะตาไวใช่แล้วก็เห็นว่ารองเท้าเนี่ยมันยี่ห้อกุชชี่ใช่แล้วราคามันต้องแพงราคาแพงปรากฏว่ารองเท้าที่คุณจุริพรได้เนี่ย 20,000 เท่าไหร่นะครับของคุณจุริพร 20,000 สามี 36,000อ๋อก็เลยเป็นประเด็น 56,000 เป็น 56,000 คุณจุริพร 20,000 สามีคุณจุริพร 36,000 คุณนิพิษก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมสามีได้ 36,000 แต่จุริพรได้ 20,000 ไม่ใช่ตามเรื่องรับสินบนตามเรื่องรับสินบนนะครับเกิน 3,000 บาทนะอ๋อมันมีประเด็นเรื่องของนักการเมืองข้าราชการว่าห้ามรับของขวัญเกิน 3,000 บาทนะครับโอเคเพราะฉะนั้นสรุปเป็นอย่างนี้นะครับคือคุณกิ๊กเนี่ยเขาอ้างว่าเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องคลิปแต่คุณโบ้นะครับแล้วคุณจุริพรบอกว่ากิ๊กนี่แหละเป็นคนอัดคลิปนะครับส่วนเมื่อวานนี้คุณโบ้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนอัดคลิปนะครับตอนคุณโบ้กับคุณจุริพรคุยกันเนี่ยนะครับเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วอยู่ในร้านอาหารแล้วก็มีรายละเอียดอะไรก็ว่านไปนะครับ
คงเป็นคดีกันอีกนานนะครับแต่สาระสำคัญคือมีการพูดกันเรื่องของรองเท้านะครับคู่หนึ่ง 20,000 อีกคู่หนึ่ง 36,000 นะครับแล้วคุณนิพิษเนี่ยนะครับแกตาไวผมก็ไม่รู้ว่าคุณนิพิษเนี่ยแกเห็นเองนะครับหรือว่ามีคนบอกแกว่าพี่รองเท้าคู่นี้มันแพงผมไม่รู้เพราะว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนไม่ได้มีของแพงใช้นะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ารองเท้ายี่ห้อไหนมันแพงขนาดคือตอนเห็นรองเท้ากุชชี่ก็อาจจะไม่รู้เป็นกุชชี่ด้วยซ้ำนะครับดูเป็นคนชีวิตแย่นะดูเสื่อมยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็เป็นความจริงนะครับเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณนิพิษนี่แกเป็นสายแฟชั่นหรือเปล่านะครับแต่แกเห็นปุ๊บเนี่ยแกก็เล่นเลยว่าเนี่ยมันเกิน 3,000 บาทนะครับจุลีพรคุณมีความผิดทางกฎหมายแน่นอนนะครับแล้วคุณนิพิษเนี่ยนะครับแกก็คือผมก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องทางกฎหมายหรือเป็นเรื่องของการที่แกจะแซะพลเอกประยุทธ์แล้วนะครับคือต้องย้ำก่อนนะครับว่าคุณนิพิษตอนอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยแกเป็นประชาธิปัตย์ฝั่งซึ่งโหวตว่ารัฐประชาธิปัตย์ต้องไม่อยู่กับรัฐบาลนะครับถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยนะครับในการเลือกตั้งปี62เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกนะครับแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ก็อยู่ฝ่ายที่ไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกตลอดนะครับจนกระทั่งตัวเองเนี่ยนะครับต้องออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไปคุณจุรินทร์เข้ามานะครับในการตัดสินมติของพรรคกว่าที่จะเข้ารัฐบาลเนี่ยท่านผู้ชมคงจำกันได้ว่ากว่าจะมีการเคาะว่าประชาธิปัตย์จะไปอยู่รัฐบาลหรือไม่เนี่ยช้าภูมิใจไทยเนี่ยเขาไปนอนรอที่ทำเนียบแล้วเกือบจะอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ประชุมไปประชุมมาโยกโยไปโยกโยมาเพราะว่ามีการลงมติกันหลายรอบในการลงมติเนี่ยนะครับคุณนิพิษเนี่ยเป็นหนึ่งในฝั่งซึ่งบอกว่าเราไม่ควรจะไปอยู่กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับคุณชวนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในฝั่งนั้นคุณบัญญัติบรรทัดฐานนี่ผมเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในฝั่งนั้นนะครับมีใครอีกผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับคุณเทพไทยเนี่ยก็เข้าใจว่าจะอยู่ในฝั่งนี้คือฝั่งซึ่งโหวตว่าประชาธิปัตย์ต้องไม่ไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์นะครับคุณชวนเนี่ยใช่นะครับคุณบัญญัติเนี่ยผมจำได้ว่าใช่นะครับคุณเทพไทยด้วยนะครับคุณนิพิษด้วยท่านอื่นก็มีบางคนเหมือนกันนะครับแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันนะครับแต่ในสุดแล้วเนี่ยมันแพ้นะครับมันแพ้ประชาธิปัตย์ก็มติพรรคก็ไปอยู่กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปนะครับคุณนิพิษเขาก็บอกอย่างนี้นะครับว่ารับสินทรัพย์สินเกิน 3,000 บาทนะครับแล้วก็คุณนิพิษบอกว่าเห็นแล้วตกใจคุณจุรีพรโชว์รองเท้านะครับทำไมทนายความไม่เตือนเธอคุณจุรีพรเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตามกฎหมายปปช.มาตรา128และประกาศของปปช.เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินเขาห้ามรับทรัพย์สินในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาทตามข่าวคุณจุรีพรแถลงว่าเธอรับรองเท้ามา2ครั้งครั้งแรก13มีนาคม2565ครั้งที่2นะครับไม่บอกวันที่เท่าไหร่คุณนิพิษก็บอกต่อว่าให้สายสืบไปสืบราคาว่ารองเท้าประมาณเท่าไหร่โอเคแกไม่ได้รู้ราคาเองนะครับค่อยยังชั่วนะครับถ้าเกิดคุณนิพิษรู้ราคาเองเนี่ยผมผิดหวังนะครับเพราะทรงเนี่ยไม่น่าจะเป็นสายแฟชั่นนะครับคุณนิพิษก็บอกว่าสายสืบรายงานว่าดูรหัสกล่องแล้วรองเท้าผู้หญิงราคาไม่น่าจะต่ำกว่า 20,000 ส่วนรองเท้าผู้ชายราคาน่าจะ 36,800 บาทแล้วคุณนิพิษก็บอกว่าแนะนำคุณจุลีพรแบบนี้นะครับแบบตะแบงเพราะตอนนี้ทนายความขยันตะแบงกันเยอะตามกฎหมายคุณจุลีพรสามารถคืนสิ่งของเกินราคา 3,000 ได้โดยไม่มีความผิดแต่ระยะเวลาในการคืนตอนนี้พ้นกำหนดหรือยังคุณนิพิษบอกว่าไม่บอกดีกว่าให้ทนายคุณจุลีพรไปคิดเอาเองแต่แนะนำว่าพรุ่งนี้คุณจุลีพรรีบนั่งเครื่องบินมาคืนรองเท้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยด่วนเลยครับตามกฎหมายแล้วต้องคืนให้กับพลเอกประยุทธ์ผู้มีอำนาจแต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นคุณจุลีพรก็รีบนั่งเครื่องบินกลับมาแล้วเอารองเท้าไปคืนพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ต้องรอรับรองเท้าด้วยอย่าไปไหนไม่อย่างนั้นลูกน้องแย่คุณจุลีพรจะเดือดร้อนหากเลยกำหนดติดคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือจำคุกทั้งปั๊มทั้งจำทั้งปรับนะครับและมีความผิดตามมาตรฐานจริยธรรมคือความผิดตามมาตรฐานจริยธรรมก็คือถูกตัดสินแบบปรินาต้องไปดูกันนะครับคุณต้องคืนภายใน30วันจะมีคนตั้งคำถามเรื่องวันที่แล้วใช่เพราะว่ามันมีรับ2รอบภายใน30วัน13เฮ้ยก็เกินแล้วนี่ว่าเกินแล้วเนี่ยอ้าวจบแล้วคุณจุลีพรงั้นคุณจุลีพรนะครับไม่ต้องรีบนั่งเครื่องบินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเปลืองค่าตั๋วเครื่องบินถ้าภายใน30วันนะครับก็ตอนนี้ก็เกินแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องนั่งเครื่องบินมาแล้วพลเอกประยุทธ์ก็พอได้ยินข่าวนี้ก็ไม่ต้องรีบไปรอรับรองเท้าแล้วนะครับไม่ต้องไปยืนรอหน้าทำเนียบแล้วมันร้อนนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไปยืนรอนะครับผมแนะนำว่าถ้ารอเนี่ยก็ให้คุณธนกรช่วยซื้อสบู่เหลวจากไวซ์ซีวีนะครับlighting up your skin ให้พลเอกประยุทธ์ใช้อาบน้ำนะครับอาบในทำเนียบก็ได้ห้องอาบน้ำมีอยู่แล้วนี่นะครับหายคันนะครับเดี๋ยวมันจะร้อน เพราะว่าพลเอกประยุทธ์แกเป็นคนชอบใส่ผ้าไหมด้วยไง แล้วใส่ผ้าไหมไปยืนหน้าทำเนียบไปยืนรอหน้าประตูโชคคิดดูดิต้นไม้ก็ไม่มีร้อนจะตายนึกถึงเวลาม็อบชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะใช่ไหมม็อบจะนงจะนะ
ไปรอทำหน้าทำเนียบอย่างเงี้ยขอกางเต็นท์รัฐบาลก็จับเอาแก๊สน้ำตายิงแล้วตอนนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์ลักจุลีพรไปรอรับรองเท้าเพราะไม่อยากให้จุลีพรโดนลงโทษเนี่ยมันก็ร้อนใส่ผ้าไหมอีกนะครับจะถอดผ้าไหมข้างในพลเอกประยุทธ์แกก็เป็นคนแก่รุ่นที่ใส่เสื้อกล้ามแบบอะไรก็ไม่รู้ทรงนั้นแน่แล้วสร้อยคอทองคำเนี่ยโหใหญ่เบิ้มเลยไปถอดเสื้อผ้าไหมแล้วใส่เสื้อกล้ามเนี่ยมันก็ไม่เหมาะแล้วไปโชว์สร้อยคอทองคำเดี๋ยวคนมันกระชากสร้อยอีกลำบากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารักคุณจุลีพรแล้วไปยืนรอเนี่ยซื้อสบู่ตัวนี้ของ Voice TV ไปนะครับ Killing Germ ก็ได้เพราะรอใส่ผ้าไหมกลางแดดเหงื่อมันเยอะนะครับแนะนำนะครับ02-1148-114สำหรับพลเอกประยุทธ์และพวกนะครับที่อยากจะได้สบู่นะครับไปใช้อาบน้ำนะครับหลังจากยืนรอรับรองเท้าจากคุณจุลีพรนะครับส่วนคุณจุลีพรถ้าตอนนี้ได้ยินคำแนะนำของคุณนิพิษรีบเอารองเท้ามาคืนนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเกิน30วันเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปหาทางแก้ไขเอาตอนนี้เอาหลักฐานให้พ้นตัวก่อนนะครับแล้วความเป็นรัฐบาลเดี๋ยวมันมีช่องทางซิกแซกได้เองแหละเช่นอาจจะบอกว่า30วันเนี่ยไม่นับวันหยุดราชการใช่มันจะเล่นมุกกันอย่างนี้หรือเปล่าเราไม่รู้เพราะยุคนี้รัฐบาลเนี่ยเขาเป็นยุคเนติบริกรเป็นใหญ่นะครับความพริ้วนะครับความโยกเก่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โชคโยกเก่งนะครับนุก็โยกเก่งนะครับหลายคนโยกเก่งอยู่ในรัฐบาลนี้มันเขาอาจจะตีความว่าอ๋อ30วันมันหมายถึงไม่รวมวันอยู่ราชการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยคุณจุลีพรก็รีบนั่งเครื่องบินมาก่อนเอาเป็นว่าผมแนะนำคุณจุลีพรรีบนั่งเครื่องบินมาก่อนตามคุณนิพิษนะครับแล้วนั่งเครื่องบินมาปุ๊บเนี่ยก็รีบบอกพลเอกประยุทธ์หรือบอกพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้มันไม่เหมาะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแต่บอกพวกพลังประชารัฐบอกพวกใครก็ตามแต่ทั้งนี้ว่าช่วยชวนพลเอกประยุทธ์มายืนหน้าทำเนียบแล้วกันยืนหน้าประตูนะครับแล้วคุณจุลีพรเนี่ยจะรีบเอารองเท้าไปคืนนะครับเอาอย่างนั้นแล้วกันนะครับง่ายๆหน่อยส่วนเรื่องเกิน30วันหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวไปหาทางดิ้นทางกฎหมายเอานะครับปรึกษาเนติบริกรนะครับปรึกษานักกฎหมายสายศรีธนชัยครับหาทางดิ้นเอายังไงเวลานี้ลำบากพวกเดียวกันต้องช่วยๆกันไปก่อนนะครับนี่ชี้ช่องเลยนะชี้ช่องครับเพราะว่าไม่อยากให้คุณจุลีพรโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองแบบคุณปรีนาไงเพราะว่าคือคนเราเป็นถ้าคราวที่แล้วสับตกก็เจ็บปวดแล้วใช่ไหมแล้วถ้าคราวนี้มาถูกตัดสิทธิ์เพราะว่ารับรองเท้าอย่างเงี้ยโอ้โหเขินเลยก็ตัดสิทธิ์เพราะเรื่องลูกป่าสปกมันก็อายแล้วแต่นี่แบบอ้าวทำไมคุณโดนตัดสิทธิ์อ๋อรับรองเท้าค่ะโอ้โหคือถ้าจะโดนตัดสิทธิ์ทั้งที่ขอเรื่องที่มันแบบฮึ่มเหิมหน่อยนะครับถูกกันแกล้งนะครับไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ฝ่ายตรงข้ามกันแกล้งอย่างเงี้ยมันฮึ่มเหิมฉันถูกตัดสิทธิ์เพราะถูกกันแกล้งแต่นี่คุณถูกตัดสิทธิ์เพราะอะไรไปรับรองเท้ารองเท้าเท่าไหร่ 20,000 ถูกตัดสิทธิ์เพราะเงิน 20,000 บาทต้นเรื่องมาจากเรื่องของคลิปเรียกค่าหวย15ล้านจบด้วยการถูกตัดสิทธิ์เพราะเงิน 20,000 บาทมันเศร้าแทนนะครับมันเศร้าแทนไอ้พูดตรงๆเลยนะครับงั้นคุณจุลีพรรีบนั่งเครื่องบินมาตามที่คุณนิพิษเขาบอกนะครับส่วนเลิกเกิน30วันจากวันที่รับของ13มีนาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็เกินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหาทางไปดิ้นเอานะครับเช่นไม่นับวันสงกรานต์นะครับหักสงกรานต์ไปบอกว่าเนี่ยมันติดอยากจะมาคืนตั้งแต่13นะครับแล้วบอกไปเลยว่าวันที่13เนี่ยมาคืนแล้วก็ได้นะครับแล้วทำเนียบปิดเลยคืนไม่ได้ใช่นะครับแก้ตัวอย่างนี้ไปก่อนนะครับว่า13เนี่ยมาคืนแล้วมาจริงๆหน้าทำเนียบแต่ทำเนียบมันปิดเลยเข้าไปไม่ได้แล้วพลเอกประยุทธ์ก็ไม่อยู่เพราะพลเอกประยุทธ์เป็นคนไม่ทำงานช่วงวันหยุดนะครับจะเข้าไปที่บ้านพักที่อยู่ในค่ายทหารก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโดนจับเหมือนพวกเด็กทะลุแก๊สอะไรที่แบบใครซึ่งไม่ใช่พวกรัฐบาลไปอยู่แถวๆนั้นโดนยัดคดีหมดคุณจุลีพรอาจจะกลัวว่าไปแถวค่ายทหารจะโดนยัดคดีเหมือนทะลุแก๊สหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ผมเสนอแบบนี้นะครับบอกว่ามาแล้วจะคืนแล้วแต่ทำนี่มันปิดแล้วสมมติคนถามว่าเอางั้นทำไมไม่ตามไปคืนพลเอกประยุทธ์ที่บ้านพักก็บอกว่าไม่กล้าเข้าค่ายทหารกลัวโดนแบบทะลุแก๊สไปนิดๆหน่อยๆโดนยัดคดีนะครับอันนี้ดีที่สุดแล้วถ้าคนขอหลักฐานก็บอกไปว่าจะบ้าหรือเปล่ามันขับรถมาไม่ได้นั่งเครื่องบินไม่มีหลักฐานขับรถมาเว้ยใช่ไหมเพราะถ้าคุณนั่งเครื่องบินมาเขาก็จะขอเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินมันคุณจุลีพรรีบบอกแบบนี้ว่าวันที่13เนี่ยรู้เรื่องเนี่ยขับรถมาเลยนะครับมาคืนของแต่ทำเนียบปิดเลยคืนใครไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็ไปฟ้อง157เจ้าหน้าที่ที่ปิดทำเนียบวันสงกรานต์เอาเจ้าหน้าที่เป็นคนผิดนะครับอันนี้วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณจุลีพรนะครับแถลงแก้ข่าวเรื่องนึงไปพันกันอีกเรื่องนึงปลาหมอตายเพราะป่าจริงๆนะครับอาจารย์อย่าไปให้ค่านิพิษเลยครับคืออันนี้เป็นเขาเปิดประเด็นครับต้องอ้างเขาหน่อยเดี๋ยวกลายเป็นเราไปขโมยเลือดสิทธิ์ทางปัญญาครับเป็นตัวอะไรนี้เขามีสักน้ำใบบัวคืออะไรนี่ไม่เข้าใจบอกว่ายืมมาใส่ก็จบแล้วต้องใช้มุกแต่ว่าคุณจุลิพันธ์เขาแถลงว่าเขาได้ของมานะเขาเป็นคนบอกเลยอ๋อเขาเป็นคนบอกเลยนะครับก็อันนี้คือเรื่องของคุณจุลิพันธ์นะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่ามหากรรมความบันเทิงทางการเมืองนะครับของการถูกตัดสิทธิ์โดยเหตุผลที่
ช้คำว่าอะไรดีอ่ะคือการถูกตัดถ้าคนเราต้องถูกตัดสินด้วยเหตุผลแบบนี้มันก็เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างติงตองนะไม่ได้ว่าเขาติงตองนะครับแต่คือคนเราไม่ควรจะต้องถูกตัดสินด้วยเรื่องแบบนี้มันเหมือนกับคนตายน้ำตื้นนะมันเหมือนกับเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมคนนึงในFacebook บอกครับว่าเป็นเหมือนกับปลาหมอตายเพราะปากนะครับจริงๆมันไม่ใช่ปลาหมอตายเพราะปากหรอกมันเป็นเรื่องของการรับของที่มันไม่ควรจะได้อย่างไอ้รองเท้า 20,000 30,000 อย่างเงี้ยคุณจะไปรับทำไมอ่ะคือผมว่าคนเป็นสสมีตังค์ทุกคนนะครับหรือถ้าไม่มีตังค์เนี่ยคนเขาให้รองเท้าเรา 20,000 เนี่ยมันก็ผิดปกติแล้วมันไม่ควรจะรับนะครับผมเนี่ยคนชวนไปกินข้าวจะไปเลี้ยงข้าวถ้าไม่สนิทกันผมยังไม่ไปเลยนะครับคือไปแล้วหนึ่งมันกินไม่อิ่มมันไม่อร่อยแล้วจะไปสั่งกินเพิ่มก็เกรงใจเขานะครับแต่นี่ของมันต้อง 20,000 เนี่ยคุณไปรับได้ยังไงที่ถ้าคุณกล้าไปรับของ 20,000 ได้ครั้งนี้เนี่ยมันก็แปลว่าคุณก็คงรับมาบ่อยใช่ไหมคือคนที่จะเอาของไปให้ใครเขาก็คงต้องสืบมาก่อนนะครับว่าเอ๊ะคนนี้เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็มันคงไม่ได้มีแค่ไอ้เรื่อง 20,000 นี้ครับสำหรับคนสายรับของนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องพวกนี้มันก็เหมือนกับในเมืองไทยมันก็มีปัญหานี้เยอะนะครับคนที่อยู่ในองค์กรอิสระบางแห่งกว่าจะพบคนจะหลุดวาระอย่างนี้เนี่ยบางคนจะครบวาระนะครับ31มกราวันที่1ถึงวันที่15มกรายังรับของขวัญอยู่เลยยังส่งสัญญาณอยู่เลยว่าให้เอาของขวัญมาให้กูก่อนมันก็มีคนแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นกรรมตามทันนะครับของคนที่เจ้ายศเจ้ายางนะครับของคนที่รู้สึกว่าจะต้องมีคนพินอพิเทาต้องมีการส่งของมาบรรณาการให้ฉันตลอดเวลาซึ่งคุณไม่มีทางรู้หรอกครับว่าคนที่เอาของมาให้คุณเนี่ยเขาจะเอาคุณคืนเมื่อไหร่สมมติมีคนเอาของมาให้คุณแล้วก็มันเกิน 3,000 นะครับแล้วเขาให้คุณแล้วเขาเก็บหลักฐานไว้เล่นงานคุณย้อนหลังตอนคุณหมดจากตำแหน่งต่างๆแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยนะครับทุกคนมีเงินขนาดนั้นเนี่ยแล้วพูดตรงๆนะพวกสสหรือพวกองค์กรอิสระนะครับที่มันบ้ารับของพวกนี้มันรวยทุกคนเนี่ยไม่ต้องมาเอาหรอกเอาทำไมมันเหมือนกับคนที่รวยมีเงิน100ล้าน200ล้าน300ล้านแต่แบบเห็นตังค์5บาทอยู่ตอนป้ายรถเมล์แล้วจอดรถเบนซ์เก็บ5บาทน่ะแล้วก็อาจจะซ่าซ่าตอนลงจากรถเบนซ์ถูกมอเตอร์ไซค์ชนตายข้างถนนมันเป็นแบบนี้คือคุณรวยล้นฟ้ากันขนาดนี้แล้วแต่ละคนเนี่ยคุณไม่ต้องมาขับรับของเขาหรอกเงินคุณก็มีซื้อนะครับไปรับของคนเขาเนี่ยมันเอาพูดจริงๆมันทุเรศนะมันน่าอายไม่มีตังค์ซื้อเองเหรอแล้วพวกข้าราชการนะครับพวกองค์กรอิสระใหญ่ๆทั้งหลายหรือพวกสสทั้งหลายชอบของฟรีกันเหลือเกินนะครับอย่างเรื่องนั่งเครื่องบินเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่แบบผมพูดจริงผมทุเรศคนพวกนี้นั่งเครื่องบินกูต้องนั่งแต่แถวพรีเมียมนะครับเมื่อก่อนก็ถ้ายังมีการบินไทยก็แบบกูต้องนั่งแต่การบินไทยกูไม่นั่งโลคอสมันอีกเกรดนึงตูดกูนั่งไม่ได้ตูดกูมันตูดระดับท่านนะครับระดับข้าราชการผู้ใหญ่ระดับอธิบดีระดับองค์กรอิสระนะครับระดับท่านนั่นท่านนี่ถ้าไปนั่งการบินไม่ได้นั่งการบินไทยเนี่ยตูดเจ็บนะครับหรือว่าถ้านั่งโลคอสก็ต้องนั่งแถวหน้าสุดนะครับเพราะว่าตูดกูใหญ่กูนั่งข้างหลังมันไม่ได้ทั้งที่นั่งแถวหน้าสุดหรือหลังสุดเนี่ยมันก็ขนาดเก้าอี้มันก็เท่ากันนะครับแต่ว่ามันดูไม่เป็นอภิสิทธิ์ชนเพราะวัฒนธรรมแบบนี้เลิกได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่เลิกเนี่ยอีกหน่อยคุณก็จะมีช่องให้คนเขาเล่นงานคุณได้นะครับกรรมตามทันนะครับก็ใครที่โดนเล่นด้วยเรื่องแบบนี้ก็ผมว่าประชาชนนะครับหรืออาจจะเป็นผมคนเดียวก็พูดได้ชัดๆว่าสมน้ำหน้านะครับถ้าคุณโดนเล่นแบบนี้นะครับเพราะมันคือวัฒนธรรมละโมบนะครับมันพูดจริงๆมันคือวัฒนธรรมของการรับสวยยุคใหม่ด้วยนะที่แบบพอเราเป็นข้าราชการเป็นกรรมการองค์กรอิสระนะครับปีใหม่ก็ต้องมีคนมาส่งสวยนะครับไปไหนก็ต้องมีคนเอาของมาให้อย่างนี้เนี่ยคือรวยจนแบบใช้จนตายก็ไม่หมดแล้วแต่ละคนนะแล้วจะไปเอาทำไมของพวกนี้มันทุเรศมันไม่ใช่เรื่องความขัดสนมันคือเรื่องกมลสันดานของคนที่อยากได้ของฟรีแล้วก็ความรู้สึกว่าไปไหนต้องมีคนแบบคอยพินอพิเทาเอาของมาส่งให้กูครับมันคือนิสัยที่ทุเรศจริงๆนะครับสำหรับมนุษย์ประเภทนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เป็นเขาก็มีนะครับไม่ใช่ข้าราชการจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ากรรมการองค์กรอิสระจะเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วก็ไม่ใช่สสจะเป็นอย่างนี้ทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มันเป็นเนี่ยนะครับมันคือคนที่น่ารังเกียจส่วนคนที่ไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมเขาแต่ว่าคนที่เขาไม่เป็นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขาไม่เป็นเพราะมันจะไม่มีข่าวเช้าของเขาออกมาแต่ไอ้คนที่เป็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆมีเรื่องอื้อเช้านะครับอย่างบางคนโอ้ตำแหน่งใหญ่โตจะพ้นวาระอยู่แล้วเนี่ย15มกรายังขอของขวัญคนอยู่เลยอย่างเงี้ยมันทุเรศนะครับเงินมีเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านแต่15มกรายังตะของขวัญมาหรือยังปีใหม่นี้มาหรือยังของขวัญอีก15วันจะพ้นวาระแล้วจะเอาของขวัญอีกผมจะบ้าหรือเปล่าแต่มันมีคนอย่างนี้จริงๆแล้วคนที่เขาให้เขาก็เอาไปด่ารับหลังกันนะครับไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวโดนอีกคดีนึงนะครับไอ้คนที่เขาให้เขาก็ไม่ได้ให้แบบจริงใจหรอกนะอ๋อเขาก็ให้แบบให้ปุ๊บเขาก็ด่ารับหลังแล้วก็ไปเล่าว่าไอ้นี่โทษนะครับแค่นี้ไม่ยังเอาเลยไม่ใช่ไอ้นี่ครับไอ้เฮียนี่เวลาคนให้ของแล้วเอามาด่าไม่มีใครว่าไอ้คำว่าไอ้นี่เบาเกินไปไอ้เฮียนี่ไอ้หานี่ทั้งนั้นนะครับอันนี้ขอโทษนะครับผมยกเป็นตัวอย่างนะครับคำพวกนี้ไม่ควรพูดต่อหน้าสื่อแต่ผมยกเป็นตัวอย่างว่าเวลาเราไปรับของใครนะครับหรือว่าเราไปไถของใครเนี่ย
คนเขาให้เราก็จริงแต่รับหลังเขาด่าเราทั้งนั้นนะครับเขาไม่พูดถึงเราในแง่ดีหรอกแล้วเขาก็เอามาเล่าให้ฟังว่าไอ้เนี่ยมันเป็นคนแบบนี้มันบ้ามันบ้าได้ของมันโลภมันจะออกจากตำแหน่งแต่มันยังจะเอาของนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยในภาวะปัจจุบันนะครับของการเอาของซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้พูดถึงใครเป็นคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเล่าถึงบรรยากาศรวมๆของสังคมนะครับว่ามันมีบรรยากาศของเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐบาลทั้งหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐบาลนี้เขาเป็นดวงยังไงเขาเป็นดวงที่แบบเป็นรัฐบาลที่อยู่ไม่รอดเป็นรัฐบาลที่ประชาชนจะไม่เหลือความศรัทธาหรือยังไงนะครับแต่ว่ามันมีแต่เรื่องที่มันแต่ละเรื่องมันทุเรศนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการขัดกันของนโยบายเรื่องของการมันไม่ใช่เรื่องอย่างที่คุณยิ่งลักษณ์โดนประเภทแบบทำรถไฟความเร็วสูงแล้วถูกตัดสินว่าผิดเพราะว่าประเทศไทยยังมีอะไรนะถนนลูกรังแต่นี่มันเป็นเรื่องของอะไรเนี่ยขอค่าหวย15 ล้านนะครับติดคุกแต่มาเป็นส.ส.พ่อเป็นรัฐมนตรีแต่มาขอที่ศปก.อย่างเงี้ยมันอะไรแต่ละเรื่องมันคือแบบมันคือเรื่องซึ่งฟังปุ๊บรู้ถึงอุปนิสัยส่วนลึกที่มันลึกจนลึกที่สุดจนคำว่านิสัยเนี่ยไม่พอนะครับของคนแต่ละคนที่มีเรื่องเกี่ยวพันกับความอื้อฉาวในลักษณะนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเมืองในวันนี้นะครับผมอัปเดตเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในรัสเซียกับยูเครนเนี่ยร้อนแรงมากนะครับแล้วก็สงครามระลอกใหม่เปิดแล้วนะครับยุทธวิธีในการเปิดสงครามของรัสเซียรอบนี้คือการยิงถล่มการยิงปูพรมแล้วก็เข้าสู่วันที่4แล้วที่ยิงปืนใหญ่ถล่มทุกเมืองอย่างไม่มียั้งนะครับการยิงปืนใหญ่ถล่มทุกเมืองในลักษณะนี้เนี่ยเป้าหมายอย่างเดียวคือต้องการให้คนยูเครนออกจากพื้นที่ให้หมดเป็นการยิงที่ไม่เลือกพื้นที่ไม่เลือกเป้าหมายยิงทุกจุดนะครับเพราะฉะนั้นตายช่างมันเสียหายแค่ไหนช่างพวกมึงทำทุกอย่างเพื่อให้คนกลัวแล้วออกจากพื้นที่ดังนั้นเป็นการยิงเพื่อหวังจะยึดพื้นที่นะครับแล้วไม่สนใจว่าคนจะตายขนาดไหนนะครับสถานการณ์ทั้งหมดนี้จะรุนแรงมากขึ้นเพราะว่ายูเครนก็จะต้องถูกบีบว่าจะปล่อยให้รัสเซียยิงบ้านตัวเองไปเรื่อยๆแบบล้างผ่านไม่เสียดายกระสุนราวกับได้กระสุนฟรีจากภาษีประชาชนนะครับแบบที่ฆ่าคนเสื้อแดงปี53อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือยูเครนจะสู้กลับนะครับซึ่งผมเชื่อว่ายูเครนต้องหาทางสู้กลับนะครับเพราะว่ายูเครนเนี่ยมีเรดาร์สำหรับการตรวจสอบปืนใหญ่นะครับมีนะครับยูเครนได้อุปกรณ์ทางทหารจำนวนมากนะครับในการจะทำเรื่องพวกนี้ได้ดังนั้นผมเชื่อวันใดวันหนึ่งเนี่ยยูเครนจะสู้กลับและเมื่อยูเครนสู้กลับเนี่ยแปลว่ายูเครนจะต้องยิงกระสุนข้ามไปยังฝั่งชายแดนรัสเซียแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยยูเครนยังไม่เคยก่อเหตุในลักษณะซึ่งยิงโจมตีเข้าไปในชายแดนรัสเซียอย่างชัดเจนยังไม่มีนะครับอาจจะมีเรื่องที่คนสงสัยเช่นกรณีระเบิดตามแนวชายแดนนะครับต่างๆนะครับแต่เป็นเรื่องที่คนยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีการยิงในระดับซึ่งจะเป็นการยิงโจมตีจุดที่รัสเซียยิงปืนใหญ่มาแล้วปืนใหญ่ของรัสเซียที่ยิงมาเนี่ยนะครับรัสเซียมีจำนวนประมาณ50 กิโลเมตรถึง 80 กิโลเมตรดังนั้นแปลว่าถ้ายูเครนยิงนะครับยูเครนต้องยิงเข้าไปในชายแดนรัสเซียอย่างต่ำ50 กิโลเมตรหรืออย่างสูงเนี่ยอาจจะถึง80 กิโลเมตร50 กิโลเมตรก็คือระยะประมาณเกือบจากกรุงเทพสมุทรปราการซึ่งถือว่าเป็นการล่วงล้ำเข้าไปในชายแดนรัสเซียที่ค่อนข้างลึกนะครับหรือถ้า80ก็ยิ่งลึกใหญ่ก็คือเกือบจากกรุงเทพอยุธยานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเปิดทางให้รัสเซียเนี่ยได้เงื่อนไขในการยกระดับสงครามมากขึ้นซึ่งรัสเซียพร้อมจะยกระดับสงครามอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ทุกผู้ชมฟังกันมาตลอดนะครับว่า9พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวันที่มีรัฐพิธีใหญ่ของรัสเซียนะครับเป็นวันรำลึกสงครามโลกครั้งที่2จะมีการสวนสนามนะครับจะมีการเดินขบวนของทหารนะครับจะมีการเกณฑ์คนมาฟังปูตินปราศัยเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยปูตินต้องการอะไรสักอย่างที่จะประกาศกับคนรัสเซียและทหารว่าเราชนะหรือแก้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นการเร่งบุกยูเครนเนี่ยปูตินทำแน่ก่อน9พฤษภาคมเพื่อจะประกาศชัยชนะนะครับเพราะจากนี้ไปเนี่ยถึงวันที่9เนี่ยมันอีกไม่นานแล้วเราจะเห็นอะไรที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแล้วก็เรื่องของสงครามนิวเคลียร์นะครับก็เป็นเรื่องที่คนกังวลกันมากขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมว่าในฝั่งรัสเซียเองในสื่อรัสเซียเองนะครับในทหารรัสเซียเองหรือแม้กระทั่งในอดีตผู้นำของรัสเซียเองเมดเวเดฟเองนะครับก็พูดไว้แล้วว่ารัสเซียพร้อมทำสงครามนิวเคลียร์เมดเวเดฟเป็นคนที่มีอำนาจในรัสเซียสลับกับปูตินแต่เมดเวเดฟเนี่ยเป็นหุ่นเชิดของปูตินอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝั่งรัสเซียแสดงความพร้อมในการทำสงครามนิวเคลียร์ในแง่การพูดผ่านสื่อของรัฐหรือในแง่การแสดงความเห็นของผู้มีอำนาจในรัสเซียเนี่ยพูดมาตลอดอยู่แล้วว่าเราพร้อมนะครับแม้กระทั่งหลานสาวของอดีตประธานาธิบดีคุชชอฟนะครับซึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็บอกว่าเชื่อว่าปูตินไม่มีความลังเลเลยที่จะทำสงครามนิวเคลียร์หากถึงเวลาที่ปูตินคิดว่าเหมาะเพราะฉะนั้น
ทั้งหมดนี้มันคือความอันตรายนะครับเหตุผลที่ผมพูดเรื่องนี้ทั้งทุกวันมาเป็นเวลา2เดือนแล้วเนี่ยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะกระทบกับเราในระยะยาวนะครับแม้กระทั่งกับเรื่องของพม่าก็เหมือนกันนะครับผมถามพวกพม่าว่าตอนนี้เป็นยังไงบอกโอ้อาจารย์ตอนนี้เรื่องพม่าไม่มีใครสนใจทุกคนสนใจแต่เรื่องยูเครนหมดนะครับมันก็เป็นช่วงที่มีออนไลน์นะครับได้หายใจหายคอนะครับเพราะว่าผมก็พูดเรื่องพม่ามา1ปีนะครับแล้วเพิ่งจะมาหยุดพูดตอนมีเรื่องยูเครนเนี่ยแหละนะครับส่วนเรื่องอิสราเอลปาเลสไตน์วันนี้อัปเดตกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีคนอื่นพูดนะครับมัสยิดอัลอักซอเนี่ยนะครับเป็นมัสยิดสำคัญของคนอิสลามนะครับเป็นมัสยิดสำคัญอันดับ3ของศาสนาอิสลามนะครับมีข้อพิพาทกันหลายครั้งแต่ครั้งนี้ใหญ่นะครับวันศุกร์ที่แล้วอิสราเอลโจมตีคนปาเลสไตน์ซึ่งเข้าไปละหมาดที่มัสยิดนะครับหลังจากนั้นก็มีการยิงจากจรวดลึกลับนะครับเข้ามาที่ฝั่งอิสราเอลแล้วอิสราเอลก็ยิงตอบโต้กลับไปเป็นจำนวน4นัดนะครับถล่มกลางเมืองอ้างว่าเป็นฝีมือของคนปาเลสไตน์ก็เลยเอาคืนปาเลสไตน์หลังจากนั้นเมื่อวานนี้นี่นะครับคนอิสลามนะครับก็ไปรวมตัวหน้ามัสยิดนะครับหลายร้อยคนเลยนะครับแล้วก็บุกเข้าไปในมัสยิดนะครับเข้าไปละหมาดนะครับถ้าท่านอยากเห็นเหตุการณ์ไปดูในเพจผมเอาภาพมาลงไว้หมดแล้วนะครับเขาก็เข้าไปละหมาดกันนะครับก็เป็นการบุกเข้าไปเพราะอิสราเอลไม่ให้เข้านะครับเมื่อวานนี้ผมก็ดีใจผมเห็นคนอิสลามเข้าไปละหมาดที่มัสยิดอัลอักซอของเขาได้แล้วเนี่ยผมก็ดีใจเพราะว่าคือคนเขาจะไปทำบุญนะการละหมาดมันคือการทำบุญนะครับจะเป็นศาสนาไหนก็ตามถ้าเขาอยากจะไปทำบุญเนี่ยไปห้ามเขาทำไมเหมือนคนพุทธอยากจะไปไหว้พระอย่างเงี้ยไปห้ามมันทำไมนะเหมือนกับคนคริสต์อย่างเงี้ยเขาอยากจะไปอะไรอะไปโบสถ์วันที่คุณไปห้ามเขาไม่ได้นะครับแต่ในหลายสังคมมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับในประเทศเราเองคนคริสต์เนี่ยนะครับถูกฆ่านะครับที่สองคอนนะครับที่มุกดาหารนะครับเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ถูกคนไทยฆ่าในเวลานั้นท่านคนไทยอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ท่านไป Google หาคำนี้ดู2คอนนะครับสังคมไทยอำมหิตนะครับคนคริสต์คนคาทอลิกเผยแพร่ศาสนาที่2คอนแถวๆมุกดาหารเนี่ยเราฆ่าเขาหมดเลยนะครับทั้งวัดเลยนะครับคนไทยไม่รู้เรื่องพวกนี้ครับแต่ท่านไป Google คำว่า2คอนนะครับหรือว่าคำว่ามรณะสักขีดังนั้นสังคมไทยเป็นสังคมที่เคยฆ่าคนด้วยเรื่องเหตุผลทางศาสนาบ่อยๆนะครับเพียงแต่เราไม่รู้นะครับเข้าไป Google คำว่า2คอนหรือมรณะสักขีเนี่ยนะครับคนคริสต์พระคริสต์นักบวชแม่ชีถูกคนของเราฆ่านะครับเพราะว่าเขาเป็นศาสนาอื่นเกิดมาแล้วนะครับกรณีมัสยิดอัลอักซอเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเมื่อวานผมก็ดีใจว่าเรื่องน่าจะจบปรากฏว่าวันนี้ตอนเช้าฐานอิสราเอลบุกไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ยิงแก๊สยิงระเบิดเสียงเข้าไปที่มัสยิดนะครับผลักผู้หญิงล้มตบผู้หญิงนะครับเดี๋ยวคงจะมีการระเบิดกันรอบใหม่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับถ้ายังถ้าเรื่องมัสยิดยังไม่จบแบบนี้นะครับจริงๆอิสราเอลไม่ควรจะไปสกัดคนที่เขาอยากจะเข้าไปทำบุญนะครับคือคนอยากไปทำบุญเนี่ยเขาไม่ใช่ฆาตกรไม่ใช่อาชญากรเขาอยากจะเข้ามัสยิดของเขาเนี่ยคุณไปห้ามเขาด้วยเรื่องอะไรมันไม่มีเหตุผลนะครับคุณอยากจะลุกลามปาเลสไตน์นะครับอยากจะสกัดปาเลสไตน์คุณใช้เรื่องอื่นแต่คนเขาอยากจะไปละหมาดแล้วมันเป็นรอมฎอนเขาถือศีลอดกันเนี่ยคุณไปห้ามเขาอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับคุณอยากจะแกล้งเขาคุณก็แกล้งเรื่องอื่นไปแต่เรื่องศาสนาอย่าไปแกล้งกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สถานการณ์ที่อิสราเอลปาเลสไตน์กลับมาร้อนแรงนะครับวันนี้อิสราเอลเนี่ยกลับมาใช้ความรุนแรงกับคนปาเลสไตน์นะครับหรือว่าคนมุสลิมใหม่อีกรอบนึงแล้วนะครับมีการยิงนะครับมีการใช้ระเบิดเสียงโจมตีกันค่อนข้างดุดันนะครับให้ท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับ0858598203นะครับสำหรับท่านที่อยากแสดงความเห็นนะครับแล้วก็สินค้าของ Voice TV นะครับหมูแผ่นตาสว่างนะครับ65กรัม49บาทคัดจากเนื้อหมูคุณภาพดีนะครับแล้วก็ราคาเนี้ยหน้าปากซอยไม่มีนะครับไม่ได้ใช้วัตถุกันเสียด้วยนะครับรวมทั้งมีโปรซื้อ5แถม1นะครับโทรมาได้02114-8114รวมทั้งเว็บไซต์นะครับ voicetv.co.th ส่วนคนที่อยากแสดงความเห็นนะครับเรื่องคุณแลมโบ้เรื่องคุณปรีนานะครับคุณสุรพลท่านต่างๆนะครับ0858598203นะครับโชคเปิดสายเลยใช่มั้ยครับครับเรียบร้อยครับจะครับขอแก้ขายนิดนึงครับอย่างไอ้พวกสินค้าใหม่ๆเนี่ยทีมตลาดบอกว่ายังโชว์ก่อนแต่ยังไม่พร้อมขายโชว์ก่อนยังไม่พร้อมขายแล้วกลัวว่าจะโดนด่าอีกนะเนี่ยเดี๋ยวถล่มเข้ามาเยอะโอเคนะครับโชว์ก่อนยังไม่พร้อมขายขอโทษด้วยนะครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์ศิโรจน์เหรอคะใช่ครับคุณอะไรครับพานุสรค่ะพระป้าสั่งหมูไว้ตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วกลางเดือนนี้ค่ะครับไม่ใช่กลางเดือนวันที่ไม่ใช่วันที่13หรือ14นะคะยังไม่ได้เลยค่ะ14เมษายนใช่ไหมครับขอช่วยเหลือหน่อยนะคะได้ครับ14เมษายนใช่ไหมครับอยากทานค่ะโอเคครับเห็นเขาอร่อยมากมากย่าก็อยากป้าก็อยากทานเพราะป้าจะอยู่ในสายอยู่ในที่นี่ตลอดดูVoice TVตลอดชีวิต
นะคะคุณป้าอยู่ที่ไหนครับทุกอย่างมันทุกค่ะอยู่กับตรงเนี้ยค่ะก็อยากจะฟังค่ะครับคุณป้าอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนครับอยู่ในกรุงเทพเลยค่ะแถวร่มเกล้าค่ะโอเคเดี๋ยวเบอร์คุณป้าเบอร์นี้โทรกลับได้ใช่ไหมครับได้ค่ะค่ะได้ค่ะคงช้าช่วงสงกรานต์นะครับคุณป้าไม่อยากรบกวนอยากจะฟังคนอื่นเขาพูดเพราะป้าพูดเรื่องการเมืองไม่เก่งป้าเบื่อการเมืองจะตายอยู่แล้วอาจารย์คะครับครับคุณป้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวช่วยโทรงานโทรกลับด้วยนะครับเพราะว่าช่วงสงกรานต์มันอาจจะแบบช้าอะไรอย่างเงี้ยนะ14วันนี้เท่าไหร่นะฮะ21ครับ21 14ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นช่วงแบบขาดสต็อกพอดีแล้วเพิ่งมาอ๋อโอเคนะครับเป็นช่วงของขาดสต็อกแล้วก็ช่วงตรงกับสงกรานต์นะครับสงกรานต์มันหมดวันไหนวะหมดวันที่16ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็เพิ่งสงกรานต์มา 2-3 วันเดี๋ยวคงรีบทยอยส่งขอเชิญท่านถัดไปครับ0858598203ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยปิดเสียงใน YouTube ก่อนนะครับขอเชิญครับสวัสดี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 ครับครับสวัสดีครับเชิญเลยคนสุพรรณครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับก็ผมอยากจะพูดถึงพรรคที่ตั้งใหม่ครับที่มีคิดอุดสนนะครับฮะที่มีชื่อไอ้คิดไอ้สนไอ้อุดเนี่ย3คนเนี่ยครับอย่าไปเรียกชื่อครับอย่าไปเรียกชื่อครับอย่าไปเรียกชื่อครับไม่ได้ครับเรียกว่าทั้ง3คนแล้วกันครับอดีตรัฐมนตรีแล้วกันครับ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 เชิญเลยครับแล้วเขาจะไปหาเสียงยังไงครับผมไม่รู้ครับผมไม่ได้อยู่พรรคเขาครับเขาล้มละลายวาจามาเที่ยวแล้วยังมันล้มละลายความประพฤติเยอะเหรอครับครับครับ400 425ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับอ๋อเรื่องค่าแรงใช่มั้ยครับ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 ที่เขาหาเสียงไว้เมื่อคราวปี62อ่ะครับยังไม่มีอะไรผ่านสักอย่างครับ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 เขาเป็นคนที่ครับละลายทางวาจาไปแล้วครับ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 อันนี้ไม่ได้พาดพิงใครนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ระบุชื่อใครนะครับเป็นการแสดงความเห็นกว้างๆถึงคนที่ล้มละลายนะครับแล้วก็400 420สวัสดีค่ะครับขอเชิญครับค่ะมินนี่นะคะพอดีหนูสั่งเสื้อโทนี่ไปอะค่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้เลยค่ะเสื้อโทนี่อะแคร์ครับคุณทำผมโดนไปด้วยแล้วเนี่ยเสื้อโทนี่สั่งไปวันไหนครับหนูสั่งตั้งแต่ช่วงกลางเมษายนแล้วค่ะกลางเมษายนวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมครับโอ้ก่อนสั่งช่วงสงกรานต์ใช่ไหมครับฮัลโหลค่ะสั่งช่วงสงกรานต์ใช่ไหมครับไม่ใช่เอ๊ะขอโทษค่ะเดือนมีนาคมค่ะกลางมีนาคมอ๋อเหรอฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมให้แคร์โทรกลับนะครับเพราะว่าเสื้อโทนี่แคร์เขาเป็นคนทำผมก็ไม่รู้ว่าอ๋อขอโทษค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแบบไม่รู้จะไปตามหาจากไหนแต่ผมขอโทษแทนด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ควรจะเกิดกับใครนะครับแบบนี้เดี๋ยวเบอร์นี้โทรกลับได้ใช่ไหมครับค่ะเบอร์นี้ค่ะเดี๋ยวให้หมอสุรพงษ์โทรกลับไปครับเป็นเสื้อของกลุ่มแคร์ขอบคุณครับหรือไม่ให้โทรไปได้คุณมินนี่ขออภัยด้วยเดี๋ยวให้พี่โทนี่โทรกลับไปเคลียร์ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็ใครขายของนะครับช่วยรีบๆส่งเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนจะซวยคือผมแล้วนะครับช่วงกลางรายการเลยต้องบอกก่อนนะครับของทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของผมเป็นของไวซ์นะครับเดี๋ยวผมจะกลายเป็นเหยื่อโดนด่ามีคดีขึ้นมาซวยจริงๆขอเชิญท่านต่อไปครับยืนยันว่าทุกคนกำลังตั้งใจแพ็คของอยู่ครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญเลยครับนานาค่ะเป็นไงบ้างครับนานาค่ะก็โอเคแล้วค่ะก็เห็นอาจารย์ทำงานช่วงวันหยุดตลอดเลยอย่างเงี้ยไม่ไปไหนเลยอย่างเงี้ยครับชีวิตหนูก็เข้าใจนะคะก็คือไปจากหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบการใช้ชีวิตในแต่ละวันของคนไทยอ่ะมันคือมันต้องแบบแอดเวนเจอร์ผจญภัยมากเกินพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ว่าจะเป็นแบบขึ้นรถลงเรือรถเมล์รถไฟอะไรเงี้ยเดินถนนฟุตบาทเจอหลุมเจอบ่ออะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบบในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็คือร่างกายอาจจะไม่แบบไม่ได้ต้องการแสงแดดหรือสีสันอะไรเพิ่มเติมแล้วอะไรครับไม่ใช่แล้วแต่บางคนต่อแล้วแต่บางคนที่เขาอาจจะแบบกลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะไม่เหมือนพี่บางคนค่ะที่เขาแบบอาจจะแบบโหยหาแบบวิตามินดีแสงแดดอะไรเงี้ยเขาชีวิตเขาอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรแบบนี้ใช่ครับทุกคนกลับมาแต่ละทีก็เลยแบบว่าอย่างที่เห็นเลยเนี้ยค่ะ
อันนี้หมายถึงอันนี้เราไม่เอ่ยชื่อเอ๋อเอ่ยได้ครับหมายถึงคนที่ชอบโชว์ว่าตัวเองไปตากแดดมาใช่ไหมครับใช่ใช่กลับมาแต่ละทีก็จะบอกว่านี่ใครเนี่ยพิธีกรใหม่เหรอคะเด็กมันไม่ค่อยได้ไปไหนแต่จริงๆหนูก็อยากจะให้อาจารย์แบบไปเที่ยวพักผ่อนบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแบบใช่ใช่ใกล้ก็ได้ค่ะเช่นแบบเยาวลงเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเจอแบบจริงๆอาหมวยอะไรอย่างเงี้ยเออความลงความหลังอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากครับไม่ที่ไม่ออกเพราะว่างานอีกเรื่องนึงครับอะไรนะคะไม่จะบอกว่าที่ไม่ออกเพราะว่าคือช่วงวันหยุดเนี่ยถ้าออกเนี่ยมันไม่มีรายการอื่นเป็นรายการสดเลยนะครับมันไม่เหลือเลยนะครับหนูเข้าใจตอนหนูเซลครับครับครับคุณนานาโทรมาคอมเมนต์สนั่นแล้วก็อีกเรื่องนึงแบบอยากฝากเกี่ยวกับแบบการเลือกตั้งผู้ว่าหรือว่าการเลือกตั้งอะไรก็ตามนะคะถ้าแบบผู้สมัครที่บางคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบแต่ต้องเขาไม่ได้จิตใจเปราะบางอะไรเงี้ยก็คือเราไม่ต้องไปเลือกนะคะตัดออกจากทอยเลยค่ะเพราะว่าแบบว่าถ้าเผื่อเขาแบบเกิดเป็นได้เป็นจริงๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบไปร้องเรียนปัญหาถ้าคือถ้าเราแบบเกิดปัญหาเราไปร้องเรียนกับสื่ออะไรเงี้ยครับเขาอาจจะแบบว่าสื่อที่เรารักอาจจะแบบงานเข้าได้อะไรเงี้ยนะคะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับเชิงเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีกฎหมายนึงเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ท่านผู้ชมก็อาจจะต้องระมัดระวังรวมทั้งคนทันสื่อด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังคือเขามีกฎหมายว่าการแสดงความเห็นในเชิงให้คุณให้โทษกับผู้สมัครช่วงเลือกตั้งเนี่ยทำไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกฎหมายนะครับจริงๆอาจารย์ชัดชาติก็เคยพูดประเด็นนี้ไว้นะครับว่าในช่วงเลือกตั้งเนี่ยการแสดงความเห็นเชิงให้คุณให้โทษทั้งเชียร์และโจมตีเนี่ยทำไม่ได้นะครับมันมีกฎหมายห้ามไว้โดนคดีได้ต้องระมัดระวังกันนะครับเพราะมันเป็นกฎหมายที่มันกว้างด้วยไงคำว่าให้คุณให้โทษนะใช่มั้ยนะครับก็เป็นบรรยากาศทางการเมืองแบบนี้นะครับ0858598203นะครับในความเห็น Facebook เป็นยังไงขอเชิญคุณขอเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์พิโรธครับใช่ครับช่วยปิดเสียงใน YouTube ก่อนนะครับเสียงมันตีกันครับปิดแล้วโอเคครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับคิดถึงครับเลยโทรหาครับครับสั่งตาสว่างหลายรอบแล้วอร่อยมากครับลงอกเลยครับพอได้ยินคำว่าสั่งนึกว่าจะโทรมาด่าหรือเปล่าเครียดเลยครับตอนนี้อ๋อไม่ด่าครับไม่ด่าสั่งส่งผมรอบ2รอบ2เนี่ยได้ตรงเวลาเนาะ3แล้วมั้งครับเนี่ยโทร02เลยครับอ๋อแล้วชอบใช่มั้ยครับชอบทุกรถเลยครับรอบนี้สั่งไปอีก15ซองโอ้ยกินกี่คนครับเนี่ย15ซองเนี่ยครับสั่งอีก15ซองรอบนี้สั่งไปอีก15ซองครับครับแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับอยากถามอาจารย์เรื่องเดียวครับครับอาจารย์ไม่พักมั้งเหรอไม่พักมั้งเหรอก็ทำงานทุกวันเลยตอบไม่ถูกเลยตอบไปมันอายเขาอะครับคือผมไม่ได้หยุดสงกรานต์หรือปีใหม่อย่างเงี้ยน่าจะปีที่5หรือปีที่6แล้วมั้งครับเนี่ยเอาเท่าที่จำได้ครับมากกว่านี้ผมไม่กล้าจำแล้วครับผมอาจจะผมติดตามไว้มาตั้งแต่เป็นทีวีอะครับมาเป็นรายการครับทาง YouTube ทางครับนี่ครับครับผมก็ลงทุนติด YouTube ติด Wi-Fi ที่บ้านดูกล่องของของทูเพื่อดูอาจารย์เนี่ยครับขอบคุณมากครับก็ดูทุกวันเลยผมว่าถ้าถ้าพูดมันแค่ผมชอบเข้าใจผมขอบคุณมากครับก็บางทีสงสารอาจารย์งานโดนฟ้องเนี่ยแต่ผมก็สะใจนะไม่แต่ส่วนใหญ่ที่ไม่สะใจอาจารย์โดนฟ้องนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ฟ้องผมเนี่ยคดีไม่มีอะไรคืบหน้านะครับเป็นการกลั่นแกล้งทุกคนฟังก็รู้มันเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งมันไม่ค่อยมีมูลนะครับส่วนใหญ่คืออย่างนั้นเหมือนกันเลยพี่แขกตอนนี้ก็โดนนะครับใช่แกกระโดนอาจารย์วิโรจน์กระโดนครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยนะครับทั้งอาจารย์ด้วยโอเคครับขอบคุณมากมากครับแค่นี้ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับร้อยครับจริงเวลาคำถามว่าทำไมไม่พักบ้างนี่ก็เป็นคำถามที่ผมก็ไม่กล้าตอบนะเพราะว่าตอบแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราต้องคำนวณว่าคือปีใหม่ผมก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมครับแล้วสงกรานต์ก็ไม่ได้หยุดเนี่ยน่าจะประมาณยังต่ำที่สุดเนี่ยผมว่า5ปีมากกว่านั้นผมไม่กล้าประเมินแล้วมันจะทุเรศตัวเองถ้า5ปีนี่ก็เท่ากับกี่วันวะเฉลี่ยมัน 1,700 วันนะครับเกือบ 2,000 เกือบ 2,000 นะครับคือผมเอาสูงสุด5ปีพอผมไม่เอามากกว่านั้นเพราะผมจะรู้สึกทุเรศตัวเองเกินไปแล้วนะครับแต่นี้มันมาจากการที่เพื่อนผมเองก็ทักหลายคนนะครับว่าเท่ากับว่าผมไม่ได้อยู่ติดต่อกันกี่วันแล้วนะครับขอเชิญท่านถัดไปครับดูเป็นคนคุณภาพชีวิตแย่ว่ะสวัสดีครับครับอาจารย์ขอเรื่องเกี่ยวกับ
าจารย์ครับฟังมาเป็นสมาชิกเป็นวีเอทีอาจารย์ครับดีมากขอบคุณมากครับครับอาจารย์นะขอถามหน่อยหนึ่งว่าเรื่องที่สองพิธีกรคนหนึ่งที่สกลทีอ่ะฟ้องกับครับสกลทีที่ไปฟ้องสองพิธีกรอ่ะครับแล้วก็อาจารย์ผมเห็นไปเห็นเขาเล่าให้ฟังว่ากฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายอย่างนี้คือกฎหมายในคุ้มครองสื่อครับนักข่าวเนี่ยนี่คือสกลทีมันจะฟ้องเรื่องดูหมิ่นหรืออะไรอ่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเพราะว่ารู้จักอาจารย์รู้จักเนียมเมทีป่ะดาราร้ายอ่ะรู้จักดีครับแกเจอผมแกครับผมเรื่อยครับนั่นแหละครับเขาไลฟ์สดผมเลยแสดงความเห็นเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าสกลทีไปฟ้องสองคนเนี้ยว่าเรื่องเกี่ยวกับคือเขาเรียกว่าอะไรนะสกลทีเขามีทนายและกฎหมายแล้วก็ครับทนายของสกลทีเขาจะอ่านเกมว่าอันไหนล้อแหลมอะไรใช่โอเคได้ครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับพอดีเสียงมันตีกันก็กดเสียงมันก้องๆเนาะโอเคก็เรื่องการฟ้องสื่อเนี่ยนะครับโดยหลักการในบุคคลสาธารณะเนี่ยไม่ควรนะครับใช่อาจารย์ครับขออย่างหนึ่งนะอาจารย์ว่าไอ้สกลทีและอีกอย่าไปเรียกเขาว่าไอ้ครับอย่าไปเรียกเขาว่าไอ้ครับไม่ได้ครับมันเป็นการอย่าไปเรียกไอ้ครับไม่ได้ครับคุณสกลทีเนี่ยเขาจะมีทีมงานกฎหมายเขาจะอ่านเกมว่าเขาจะจ้องโดนข้อหาอะไรก็คือโดนอะไรบางอย่างดูหมิ่นครับแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ครับครับแต่เขาจะต้องมีเขามีอะไรคุ้มครองพวกนักข่าวก็ได้อาจารย์เดี๋ยวว่างหูก่อนเดี๋ยวผมอธิบายพอพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันจะเริ่มงงเสียงอีกท่านหนึ่งแทรกเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายแล้วเดี๋ยวฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวอธิบายฟังอาจารย์ขออีกนิดนึงนะครับคือผมเป็นแฟนข่าวอาจารย์ด้วยครับแล้วผมก็สมัครเป็นดีเอสด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคือเรื่องการฟ้องสื่อเนี่ยนะครับมันมี2มิตินะครับอันนี้พูดในประสบการณ์ที่ผมเนี่ยโดนฟ้องเยอะแต่ส่วนใหญ่ฟ้องแล้วคดีไม่ค่อยคืบหน้านะครับมิติที่1ก็คือการใช้เสรีภาพของสื่อนะครับกับบุคคลสาธารณะเนี่ยนะครับหลักการคือถ้าเป็นบุคคลสาธารณะต้องยอมให้มีการตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นหลักการสำคัญนะครับแล้วก็มีการคุ้มครองกันไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้สื่อเนี่ยใช้ความเป็นสื่อไปละเมิดคนอื่นเนี่ยนะครับบุคคลสาธารณะเขาก็มีความเป็นเอกชนของเขาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสื่อจะใช้คำว่าฉันเป็นสื่อไปวิพากษ์วิจารณ์ใครจนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้คือกติกาอีกมันมี2กติกาซ้อนกันในเรื่องนี้นะครับในแง่ของความเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยบุคคลสาธารณะต้องถูกตรวจสอบนะครับและการตรวจสอบเนี่ยนะครับในความเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยนะครับบุคคลสาธารณะไม่ควรจะฟ้องใครกลับนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งที่มันทับซ้อนก็คือบุคคลสาธารณะเนี่ยเขาไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะอย่างเดียวเขามีความเป็นเอกชนเขามีความเป็นบุคคลปกติด้วยดังนั้นในมิติของความเป็นบุคคลปกติของเขาเนี่ยถ้าการทำหน้าที่ของสื่อเนี่ยมันไปละเมิดเขาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องได้นะครับมันมีความซับซ้อนของเรื่องนี้อยู่นะครับทีนี้ปัญหาของเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันมาจากปัญหาใหญ่ของประเทศเราคือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยมันเป็นกฎหมายอาญาอันนี้มันไม่ควรเป็นเพราะมันทำใหบุคคลซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะสามารถใช้ความเป็นกฎหมายอาญาของคดีหมิ่นประมาทเนี่ยฟ้องปิดปากสื่อได้นับในประเทศซึ่งกฎหมายลักษณะนี้ไม่ใช่กฎหมายอาญาเนี่ยก็เป็นการฟ้องแพ่งนะครับเสียค่าเสียหายกันไปนะครับฟ้องค่าเสียหายกันไปแล้วจบไปนะครับขณะที่ของเราเป็นกฎหมายอาญามันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้บุคคลสาธารณะใช้ในการกลั่นแกล้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า2เรื่องนี้มันซ้อนกันอยู่วิธีแก้ง่ายสุดคือเรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทต้องไม่เป็นกฎหมายอาญาซึ่งเรื่องนี้ยากการแก้กฎหมายอาญาเนี่ยยากกว่าการแก้รัฐธรรมนูญในประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่เป็นบุคคลสาธารณะนะครับว่าการตรวจสอบเนี่ยทำได้แล้วในแง่ของการต่อสู้ทางกฎหมายเขาก็มีช่องให้สู้นะครับนั่นคือเป็นการใช้เสรีภาพสื่อในการตรวจสอบโดยสุจริตแต่ถ้ามีเรื่องของการไปหมิ่นประมาทเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ของความเป็นเอกชนเนี่ยฟ้องสื่อกลับเนี่ยอันนี้เป็นช่องทางกฎหมายที่เขาทำได้เช่นกันนะครับขอเชิญครับครูครับเมื่อกี้เหมือนสายเข้ามาเลยเนาะครับแล้วหลุดไปให้ไหมใช่โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขอเล่าเรื่องนี้ต่ออีกนึงแล้วถ้าท่านโทรเข้ามาก็โทรเข้ามานะครับ0858598203นะครับไม่ทันแล้วโอเคครับขอเชิญท่านนั้นไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรวัฒน์ป่ะครับใช่ครับโอ้โหผมตื่นเต้นดีใจครับครับตกใจเลยเนี่ยอาจารย์รับเนี่ยครับครับผ
พอดีผมอยากแสดงความยินดีกับท่านสสที่อดีตสสครับที่อาจารย์โทรไปครับ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 ก็ยินดีกับท่านด้วยครับที่ว่าแล้วก็อยากคุยว่ามันจริงๆคือเรื่องของกกต.เนี่ยครับครับว่าจริงๆแล้วบางทีก็ควรใช้ดุลพินิจที่มันถึงจะสุจริตแต่ก็ควรจะมีข้อมูลหรือหลักฐานนี่มันเหมาะสมกว่าเนี้ยครับแค่ใส่ทองนี่ก็ยังโดนกันเลยไม่รู้ว่าทำไมถึงได้เป็นทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดไม่เข้าใจเหมือนกันครับครับมันไม่น่าจะทำให้ใครจะมาโดนกระทบสิทธิ์อะไรขนาดนี้เพราะว่าเห็นใจคนเป็นสมาชิกอะครับใช่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 ก็เพราะว่ามันเหมือนกับว่าพออย่างเรื่องนี้มันแค่โดนร้องแค่นี้แล้วเล่นถึงขนาดแบบตัดสิทธิ์เขาเลยเนี่ยมันโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดๆจริงๆครับมันผมว่ามันไม่มีในโลกนี้แล้วครับที่จะเจออะไรกันขนาดนั้นครับครับผมใช่ใช่เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับก็อยากให้กำลังใจคุณสุรพลใช่ไหมครับที่เชียงใหม่เนาะใช่ใช่ใช่ครับใช่คนเชียงใหม่ด้วยครับผมไม่ใช่คนเชียงใหม่หรอกครับผมเป็นคนที่อื่นแต่ว่าอยากเห็นแกต่อสู้มานานแล้วครับใช่ใช่เห็นแกต่อสู้เรื่องนี้มานานเห็นแล้วรู้แล้วก็ยังจะต้องนานต่อไปอ่ะแต่ว่าก็อยากให้แกได้เป็นบรรทัดฐานของใช่ของเรื่องแบบนี้แล้วก็อยากให้มองเหมือนกับให้แล้วก็อยากแนะนำถ้าไม่แนะนำเลยอยากให้กกต.ท่านได้ใช้ต่อไปก็ให้เป็นดุลพินิจที่มันคือจะลงโทษใครก็ให้มันยากกว่านี้ครับไม่ใช่อยู่ดีจะโป๊ะปะแล้วก็เอาเขาล้มเลยมันก็แล้วมาเจอทีหลังอะไรมันก็ไม่ควรนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นกับนักการเมืองคนไหนอ่ะใช่ใช่เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับมันก็โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็ถ้าเทียบกันนะครับกับคุณศิระคุณปรินาอย่างเงี้ยนะครับยังคุณศิระขาดคุณสมบัติแต่ได้เป็นส.ส.ส่วนคุณสุรพลคุณสมบัติครบแต่กกต.สงสัยว่าให้เงินพระทำบุญ 2,000 เป็นการช่วยหาเสียงเลยห้ามเป็นส.ส.อย่างเงี้ยมันคืออะไรครับศิระติดคุกจริงไม่มีคุณสมบัติแต่ได้เป็นส.ส.ส่วนสุรพลถูกตัดสิทธิ์อย่างเงี้ยมันไม่ควรนะครับขอเชิญท่านถัดไปเลยครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณทอมเหรอเนี่ยไม่ใช่ปีเตอร์ครับอ๋อปีเตอร์นะครับดูว่าคุณทอมทำเสียงคล้ายๆกันเพราะเดี๋ยวผมบินไปหาทอมให้แล้วกันเออคุณทอม เขาหายไปนานไม่รู้แกเป็นอะไรนะเนี่ยถ้าพูดถึงคนชื่อทอมขอพูดถึงคนชื่อทอมสักนิดนึงครับผมฟังทอมอีกทอมนึงนะครับที่เขาชอบมาไลฟ์สดนะอ่าฮะผมรู้สึกว่าแกจะเอาเมื่อก่อนผมฟังเขาก็โอเคมันก็ใช้ได้แหละเดี๋ยวนี้ผมฟังแล้วคือเขาเลอะเทอะไปนิดนึงอะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อย uh-huh. ไม่ค่อยเอาความแบบเขาเอาแต่ความคิดตัวเองมากเกินไปอย่างนั้นมาพูดเลือกชัดชาติได้ทักเลือกชัดชาติได้ทักษิณเลือกอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่อะคนก็ไม่ได้มองท่านชัดชาติเป็นทักษิณมากขนาดนั้นครับครับเขาเลือกเพราะเขาตัวชอบคนมากกว่าผมไม่เห็นด้วยว่าที่เขาพูดแบบนี้นะก็ผมว่าเวลานี้ใครที่จะเลือกชัดชาติคือเขาไม่ได้มองเรื่องเขาข้ามไปหมดแล้วเรื่องทักษิณเนี่ยคนบางคนก็พยายามจะโยนไปอยู่นั่นแหละผมว่ามันเลอะเทอะมากเกินไปครับครับครับทีนี้ฝากอาจารย์พอจะสามารถติดต่อท่านชัดชาติได้อยู่แล้วแต่ผมก็อยากจะฝากว่าให้เขาติดป้ายเยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะน้อยไปนะครับเป็นแถวชานเมืองผมว่าเขาจะไม่รู้จักหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้เบอร์ไม่รู้อะไรผมว่ามันยังเยอะอยู่ครับแต่เท่าที่ฟังเขาพูดสัมภาษณ์วันนี้ก็ผมคิดว่าเขาน่าจะมีไม้เด็ดออกมาประมาณ15วันสุดท้ายแน่นอนครับเหมือนสมัยท่านพิจิตรอะไรแบบนี้เขาคงมีพร้อมมีแนวคิดอย่างนี้อยู่แล้วล่ะผมคิดว่าทุกคนก็คงมีออกมาใน15วันครับครับครับก็อยากจะฝากเรื่องนี้แต่ว่าอยากจะให้อาจารย์ลองคิดดูว่าเมื่อวานนี้พอดีผมดูเรื่องพรรคของสมคิดเปิดตัวว่าจะสมคิดเป็นนายก
แล้วก็พลังประชารัฐจะให้ประวิตรเป็นนายกแล้วพรรคประยุทธ์ก็จะให้ประยุทธ์เป็นนายกชาติพัฒนาก็คงจะให้สุวัฒน์เป็นถ้าแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็ให้สุนทรเป็นชาติไทยก็ถ้าคุณบรรหารอยู่ก็ยังน่าจะให้คุณบรรหารเป็นอาจารย์ลองหลับตาดูสิครับว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงอนาคตอาจารย์หลับตาแล้วเห็นอะไรไหมมองไปข้างหน้าเห็นแต่ฝาโลงผมหลับตาแล้วมีแต่ความมืดนะครับมันคงมืดไปอย่างนั้นแหละครับถ้าคนไม่มีเงินอย่างเช่นบริษัทประเทศไทยเอาละครับก็ฝากนิดนึงเรื่องชาตินิดนึงละกันได้ครับได้ครับเดี๋ยวหาทางบอกอาจารย์ชาติชาติให้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอเชิญท่านต่อไปครับคุณทอมเนี่ยแกหายไปนานนะใน Facebook ใน YouTube เนี่ยก็ถามคุณทอมขอเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ครับใช่ครับคุณอะไรครับผมชื่อคุณใหญ่ฮะครับเชิญเลยครับคุณใหญ่สวัสดีครับดีใจครับที่อาจารย์ได้ขอดูอาจารย์ทุกรายการนะขอบคุณมากๆอาจารย์ครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะทั้งมวลเนี่ยที่เรามีปัญหากันทั้งหมดเนี่ยเกิดจากกฎหมายที่สูงสุดของเราอ่ะมันไม่เป็นไปตามบริบทของสังคมครับครับอาจารย์ดูแล้วมันแถมนี่ไปเป็นเครื่องมือให้กับคนที่มีอำนาจโดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมครับผมว่ามันถึงเวลานะอาจารย์ที่ว่านักกฎหมายอย่างอาจารย์อย่างท่านอาจารย์ปิยบุตรหรือนักกฎหมายทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยวันนี้ต้องรวมตัวกันนะครับเราก็สร้างกฎหมายโดยประชาชนเป็นส่วนเจ้า40มาหรือเจ้าอะไรมาเราก็มารวมกันแล้วนั่งคุยกันครับครับแล้วทำกฎหมายให้มันเกิดความเป็นหนึ่งเดียวคนยอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปให้มันเกิดวันแล้วก็มีการเลือกตั้งดีนั่นแหละคือจุดที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดผมว่าเป็นอย่างนั้นนะครับครับถ้าอย่างนี้นะทุกวันนี้มันเหมือนกับแบบไอ้กฎหมายที่โดนเนี่ยฟ้องมันเหมือนกับแบบมันไม่ได้กฎหมายที่ดีงามนะผมไม่สามารถที่จะพูดได้นะว่ากฎหมายที่ออกแล้วมันจะดีแต่ละถ้ามันพัฒนาไปเรื่อยๆทันไปเรื่อยๆผมก็เชื่อว่ากฎหมายก็จะแข็งแรงแล้วก็จะเป็นธรรมให้กับทุกคนทุกภาคส่วนไม่ว่าใครจะเข้ามาเล่นในการเมืองถูกไหมอาจารย์นะเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับถ้าเราไม่เริ่มต้นเนี่ยหรือไม่คิดที่จะทำเนี่ยเอาความกลัวเป็นกำแพงกั้นจนไม่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยผมว่ามันก็มีประโยชน์จริงๆแล้วต้องผมว่าถึงเวลาแล้วที่นักกฎหมายบ้านเราจะต้องคุยกันและทำให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นโดยเฉพาะกฎหมายที่ใช้ปกครองประเทศนะฮะขอบคุณนะผมเสนอแค่นี้นะอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับเป็นเรื่องของความกังวลเรื่องกฎหมายนะครับขอเชิญท่านต่อไปครับอาจจะเป็นสายสุดท้ายของวันนะครับขอเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณอะไรครับโนเนมครับอาจารย์โอเคครับคุณโนเนมเชิญเลยครับอาจารย์วันนี้ผมจะมาชมรัฐบาลนะครับครับคือคนในรัฐบาลอ่ะผมว่ามี1คนนะอาจารย์ที่ทำงานเก่งมากครับครับอันนี้ชมจากใจหน้าอาจารย์ฮะไม่ได้ประชดครับคือจะรับลูกได้ทุกเม็ดเลยอาจารย์อ๋อไม่ว่าใครจะยิงยังไงก็ทำให้ลุงแบบดูดีอ่ะอาจารย์ดูดีในสายตาประชาชนอ่ะคือเกนี่สุดยอดอ่ะครับเจมีทั้งลูกโต้ลูกรับแต่ละลูกโต้ก็โต้เจ็บลูกรับก็สวนกลับครับนี่ครับอาจารย์ผมถือว่าเจนี่เก่งที่สุดแล้วครับอาจารย์ในรัฐบาลลุงครับอันนี้ชมจริงไม่ได้ประชดเนาะชมจริงครับอาจารย์ก็อาจารย์ไม่เห็นเหรอต่อให้เรื่องที่ว่าลุงผิดอะไรแบบนี้โอเคโต้สวนเกก็เหมือนกับการเป็นถูกเลยอาจารย์ทั้งที่ว่าจริงๆอ่ะชาวบ้านก็รู้อยู่ว่าอะไรแต่เกไหลไปตามทางได้เรื่อยอาจารย์ไหลเต็กๆก็คืออ้างฮะเอาตัวรถให้นายอ่ะผมเชื่อว่าเกเนี่ยเป็นคนเดียวอาจารย์ที่ว่าเก่งที่สุดคนผมไม่เห็นใครเก่งเลยอาจารย์มีคนเนี่ยไม่คุณธนกรเนี่ยเขาเป็นนักบอลเขาทักษะของนักบอลเนี่ยลูกบอลมาจะต้องยิงประตูให้ได้นะครับแกเป็นนักบอลแกตำแหน่งแกเล่นกองหน้าด้วยไงเพราะผิวมากอาจารย์ผิวฮะคือนักบอลเนี่ยลูกมาเนี่ยจะมาแต่ต้องหาทางยิงประตูให้ได้เพราะแกเป็นโค้ชส่งเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วครับคือไม่ว่ามีอะไรมาแกยิงประตูได้หมดนะครับครับอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ฟังไปฟังมาก็เหมือนกึ่งชมกึ่งด่านะใช่ชมรู้สึกว่าชมหรือด่าผมว่าชมภายใต้กรอบด่าโอเคนะครับโอเคงั้นขอไปอีกสั้นหนึ่งท้ายนะครับขอเชิญครับสวัสดีครับช่วยสวัสดีอาจารย์ถือรถครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับกรณีที่มีผู้สมัครผู้ว่าเนี่ย จะฟ้องร้องพิธีกร รายการเนี่ยนะครับนะฮะผมรู้สึกว่าก็ท่านก็ทำตามสิทธิ์นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ย
ในสังคมเราเนี่ยคนที่จะดำรงตำแหน่งพวกนี้ใจต้องกว้างขวางนะครับไปจิตคำวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากแสดงว่าคุณเนี่ยใจไม่กว้างขวางเพียงพอผมยกตัวอย่างนะครับครับคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแกเป็นบุคคลสองคนในประเทศเนี่ยที่โดนกระทำมากเลยนะเรื่องการเสียสีการวิพากษ์วิจารณ์ในทางไม่ถูกต้องเนี่ยมากมายก่ายกองครับครับแต่ทั้งสองท่านเนี่ยน้อยมากที่จะไปฟ้องใครกับท่านไม่เสียเวลากับเรื่องอย่างนี้นะครับใช่ใช่ท่านใช้เวลาทำงานสร้างผลงานครับให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการทำงานซะมากกว่าน่าอาจารย์นะเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับแล้วแม้แต่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยความเป็นจริงคือเธอโดนกระทำทางวาจามากมายก่ายกองนะฮะสอสอชายในพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยก็นำซ้ำเติมเธอใช้คำกล่าวอย่าหยาบคายๆมากมายก่ายกองแล้วอาจารย์จำได้ไหมในยุคนั้นเนี่ยไม่ปรากฏว่าสอสอหญิงของพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยหรือแม้แต่สภาสตรีสภาอะไรก็ตามเนี่ยไม่ออกมาปกป้องคุณยิ่งรักเลยแม้แต่คนเดียวใช่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 จริงมันประหนึ่งว่าประเทศเราในยุคนั้นเนี่ยมันมืดบอดทางจิตใจจริงๆนะฮะผมก็อยากจะเห็นว่าอันนี้เป็นบทเรียนว่าประเทศเราเนี่ยอย่าไปกระหน่ำซ้ำเติมหรือเลือกข้างมาจงหน้ามืดตามัวนะครับนะแล้วคนจะก้าวขึ้นเป็นผู้สมัครหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องใจกว้างนะครับถึงแม้ผู้ดำเนินการรายการเนี่ยเขาอาจจะพูดคลาดเคลื่อนไปบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับต่างประเทศในอย่างอเมริกาอย่างอังกฤษเนี่ยนักการเมืองเนี่ยโดนด่าเสียหายนะไม่มีใครมานั่งฟ้องประชาชนนะครับครับเขาเอาเวลาไปทำงานครับนะฮะเขาถือว่าผลงานเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์คนมากกว่าครับ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 ผมมีความเห็นเท่านี้นะครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ทั้งหมดนะครับปัจจัยพื้นฐานคือประเทศเราในกฎหมายหมิ่นประมาทเป็นเรื่องอาญานะพอมันเป็นเรื่องอาญาเนี่ยก็เปิดช่องให้มีการแก้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดาบสองคมนะครับก็คือว่าคนเป็นนักการเมืองต้องใจกว้างแต่ในแง่กฎหมายเนี่ยสมมติเราไปด่าถึงขั้นคือคนเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราด่าเขาฟรีได้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยช่วงนึงคนมาขู่ว่าอยากจะยิงปากมึงอย่างเงี้ยมีกลุ่มนึงช่วงเพื่อไทยก้าวไกลทะเลาะกันเนี่ยกลุ่มนึงบอกไอ้ศิโรจน์กูอยากยิงปากมึงอย่างเงี้ยถ้าผมฟ้องผมก็ฟ้องได้นะครับคือผมเป็นบุคคลสาธารณะแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมาบอกว่ากูอยากยิงปากมึงนะครับหรือบางกลุ่มนะครับก็บอกว่าเนี่ยพวกช่วงนี้มึงพูดเรื่องปาเลสไตน์เยอะไอ้พวกอิสลามเนี่ยมันเป็นกบฏไอ้ศิโรจน์มึงพูดเรื่องปาเลสไตน์มึงคือแก๊งกบฏอย่างเงี้ยผมก็ฟ้องได้นะไม่ได้ว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะแล้วคุณจะมาบอกผมเป็นแก๊งกบฏอย่างเงี้ยคุณฟ้องคุณพูดไม่ได้นะครับแต่ผมไม่ฟ้องเพราะผมคิดว่าเราก็ไม่ควรไปฟ้องใครเขากลับแต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ยบุคคลสาธารณะไม่ได้แปลว่าทุกคนในโลกนี้มีเช็คเปล่าจะไปด่าเขาต้องแยก2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือบุคคลสาธารณะไม่ควรจะฟ้องใครกลับแต่การไม่ควรฟ้องเนี่ยเป็นวิจารณญาณของแต่ละคนแต่ถ้าถามว่าตามกฎหมายเขาฟ้องได้ไหมกฎหมายไทยเนี่ยเขาฟ้องได้เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือบุคคลสาธารณะไม่ควรฟ้องใครกับขนาดเดียวกันคนในสังคมก็ต้องเข้าใจว่าการเป็นบุคคลสาธารณะไม่ได้แปลว่าคุณจะมีเช็คเปล่าในการด่าเขาฟรีโดยอ้างว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยโดนประกาศจะยิงปากมึงนะครับบอกมึงเป็นแก๊งโจรมุสลิมอีกกลุ่มนึงบอกว่าไอ้ศิโรจน์มึงรายงานข่าวยูเครนมึงขี้ข้าอเมริกามึงสื่อชั่วทั้งหมดเนี่ยถ้าผมฟ้องผมก็ฟ้องได้หมดแต่ผมไม่ฟ้องแต่ไม่ได้แปลว่าแต่ละคนมีสิทธิ์ด่าบุคคลสาธารณะทรงเดชต้องแยก2เรื่องออกจากกันนะครับบุคคลสาธารณะไม่ควรฟ้องใครกับขนาดเดียวกันเนี่ยอย่าไปคิดว่าความที่เขาเป็นบุคคลสาธารณะเราจะขุดโคตรพ่อโคตรแม่ด่าเขาหยาบคายเนี่ยอันนั้นไม่ใช่การวิจารณ์การบุคคลสาธารณะแต่ว่าเป็นการด่าเป็นการทำลายชื่อเสียงทำไม่ได้นะครับคนละเรื่องกันนะครับดังนั้นก็สองเรื่องนี้มันจะพันละวันกันตามใดก็ตามที่ประเทศเรากฎหมายหมิ่นประมาทยังเป็นกฎหมายอาญาอย่างเงี้ยยุ่งไม่จบต้องแยกเรื่องออกจากกันนะครับซึ่งเขาไม่แก้หรอกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับมีความเห็นที่หลากหลายเป็นวันที่ดีมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงในวันพรุ่งนี้สำหรับตาสว่างสนตอนเย็น6 โมงเย็นเจอกันในรายการโอเวอร์วิวสวัสดีครับ